คำว่าธรรมมีอยู่หรือว่าธรรมเสื่อมไปอันนี้มันขึ้นอยู่กับใจของผู้ปฏิบัติมีความเสื่อมมากน้อยแค่ไหนใจที่น้ำบันเหมือนห่างจากธรรมจากมรรคจากผลก็ยิ่งห่างไปเรื่อยๆหรือจางไปเรื่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆผู้จะชี้ว่าธรรมมีหรือธรรมไม่มีก็คือใจดวงนี้แหละอย่างเช่นผู้กล่าวว่าศาสนาเจริญศาสนาเสื่อมศาสนามีหรือศาสนาไม่มีมันก็อันเดียวกันนั่นเองอันนี้ขึ้นอยู่กับใจอย่างเดียวหากใจตรงนี้มีสิ่งที่ปิดบังอำพรางมากความที่จะมีธรรมแล้วมีศาสนาก็นับว่าจะเลือนลางไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้แหละที่เราท่านทั้งหลายนำมาพูดนำมากล่าวนำมาแสดงออกคือคนคิดคนพูดก็พูดตามอาการของตัวเจ้าของพูดตามความรู้สึกของตัวเองคำว่าธรรมแม้แต่เราท่านทั้งหลายไม่สนใจใส่ใจคำว่าธรรมก็ยังมีอยู่หรือเราสนใจธรรมที่ว่าเนี่ยก็จะมีอยู่ขึ้นกับว่าเราจะได้สัมเราจะเอาจิตเราสัมผัสเอาใจเราสัมผัสได้มากน้อยแค่ไหนหากว่าอยากรู้อัตถิธรรมจะเข้าถึงอัตถิธรรมก็พยายามนำหัวใจเจ้าของเข้าสู่อัตสู่ธรรมแล้วจะเข้าในลักษณะไหนทุกสิ่งอยากต้องมีสิ่งที่นำพาไปเหมือนเราจะเดินไปหาสิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นเราจะเดินไปหาจุดหมายด้วยว่าความต้องการของเราจะไปอยู่จุดไหนก็ต้องอาศัยการเดินแม้แต่ยานพาหนะมันก็คือสิ่งที่จะนำพาเราไปให้ถึงจุดหมายที่เราคิดไว้กำหนดไว้
มีเรื่องของธรรมด้วยแล้วก็ยิ่งอะไรจะเป็นสิ่งที่นำพาถ้าไม่ใช่ปฏิปทาคือเครื่องดำเนินที่จะดำเนินหรือก้าวไปสู่ความเป็นคำว่าธรรมสิ่งที่เป็นเครื่องดำเนินก็ไม่พ้นที่จะต้องเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่เองขอให้ทั้งหลายพยายามก้าวเดินก้าวอย่างนี้เราจะได้ไปถึงจุดหมายทำทั้งหลายที่ท่านกล่าวไว้เป็นหมวดใหญ่ในปีดกสุตตปีดกที่ทำปีดกอย่างนี้อันนี้ท่านกล่าวไว้เป็นส่วนใหญ่หมวดใหญ่หมู่ใหญ่เราต้องการที่จะนำมาใช้หรือว่านำมาประพฤติปฏิบัติเราพยายามเลือกเป็นเราแต่ได้อย่างที่เห็นว่าพอถูกกับจริตนิสัยให้พอเหมาะพอดีกับกำลังตั้งแต่สติปัญญาศรัทธาพอที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติหรือเป็นเครื่องดำเนินเรื่องศีลอันไหนที่ท่านห้ามหรือว่าท่านพระองค์ทรงบัญญัติไว้เราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาแม้แต่เป็นพระเนนเถรชีพวกเนี้ยต่างคนต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าศีลของตัวเองหรือข้องดเว้นของเจ้าของมีกี่ข้อมีกี่อย่างผู้เป็นนักบวชต่างคนก็ตักพอที่จะเข้าใจได้สิ่งเหล่านี้แหละที่พระองค์ได้ทรงประทานไว้ให้พอเหมาะพอดีพอที่จะประพฤติปฏิบัติได้พอสมควรแก่เพศแต่ละเพศเช่นเพศนักบวชที่บวชเป็นพระภิกษุเป็นเนนเป็นแม่ชีแม่ขาวตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาพวกนี้ก็ถือว่าเป็นนักบวชหรือเป็นชาวพุทธคือทุกคนทุกท่านก็ทราบกันดีว่าข้อยกเว้นข้องดเว้นภาษาโยมเขาเรียกว่าศีลภาษาพระก็ศีลเหมือนกันเรียกพระวินัยเองทางโยมก็เรียกว่าข้อห้ามมันก็คืออันเดียวกันแต่นำมาใช้เป็นคำพูดให้เหมาะสมกับเพศกับวัยเฉยจริงๆแล้วก็คือพระวินัยนั่นแหละเรื่องวินัยนั่นเอง
หรือศีลนั่นเองความเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมอาจจะมีข้อยกเว้นน้อยกว่าความเป็นพระเพราะความเป็นนักบวชเป็นเพศที่พร้อมที่จะเสียสละหรือว่าเป็นเพศที่สูงถวะสูงถวะละเอียดอ่อนก็ละเอียดอ่อนกว่าคฤหัสถ์ญาติโยมนั้นข้อยกเว้นอาจจะเป็นข้อยกเว้นที่มากกว่าคฤหัสถ์ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะเลือกว่าจะเดินทางไหนให้พอเหมาะพอดีพอที่จะถ้าจะว่าไปได้เร็วหรือสะดวกสิ่งเหล่านี้นักบวชหรือผู้ที่จะดำเนินไปให้ได้มรรคผลก็ต้องเลือกถ้าเลือกแบบธรรมดาธรรมดาถ้าว่าไปก็คือเพศคฤหัสถ์คฤหัสถ์ญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกาแต่ว่าก็ว่าเถอะแม่ผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาศีล5ก็ใช่ว่าด้อยคนที่ว่าด้อยหรือน้อยหรือไม่สมควรแก่มากแก่ผลแก่แก่ธรรมก็คือคนที่ไม่น้อมนำตัวเจ้าของให้เข้าสู่พระรัตนตรัยคือปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างที่ว่าคนที่ไม่เข้าวัดเข้าวาไม่เข้าหาศีลหาธรรมนั่นเองอันถ้าเปรียบเทียบกับฝ่ายที่เขาไม่สนจิตสนใจมันก็ยังห่างไกลกันอย่างเทียบกันไม่ได้เพราะถ้าให้เหมาะจริงๆก็คือสำหรับคฤหัสถ์หรืออุบาสกอุบาสิกาก็คือศีล5นี่เองเป็นเบื้องต้นเป็นระดับมาตรฐานที่จะก้าวเข้าสู่สู่ธรรมสู่มรรคสู่ผลแล้วจะสังเกตได้ง่ายว่าที่เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจหลังจากพระท่านให้รับศีลเราจะได้เห็นท่านอธิบายเรื่องสีเลนะสุขติยันตินะสาอีสานว่ามวลหังศีลผู้จะไปสู่สุคติได้ก็เพราะศีลไม่ว่าปัญจสิกขาหรืออัฏฐสิกขาหรือมากกว่านั้นทัสสสิกขาคือศีลสิบรวมทั้งสอง
127หรือ300กว่าข้อท่านเริ่มตั้งแต่ศีล5นี่เองอันเป็นบาดฐานกล่าวไว้ว่าสีเลนสุขติยันติสีเลนภพสัมปทาสีเลนนิพพติยันตินี่ก็บ่งบอกที่ว่าเพราะสินห้าดูเหมือนตัวเลขจะน้อยข้องดเว้นก็จะไม่มากไม่เหมือนพระเหมือนภิกษุณีที่มีสิกขาบทมากไม่รู้กี่เท่าตัวแต่จริงๆแล้วก็ออกมาจากศีล5นี่เองเนี่ยผู้เจ็ดก้าวเข้าสู่ภาวะใช้คำว่าสู่มรรคสู่ผลก็ต้องก้าวเข้าไปตั้งแต่เริ่มละเว้นจากสิ่งที่เป็นความไม่ดีทั้งหลายหากเราท่านทั้งหลายละเว้นไม่ได้โอกาสที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมที่เป็นของละเอียดมันก็ยากท่านถึงนับว่าตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปถึงกระทั่งศีล8ถึงศีล10 227ถึง300กว่าข้อของภิกษุณีก็คือสิ่งที่ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่จะเข้ามาทำร้ายทำลายความที่เราจะก้าวเข้าสู่ธรรมที่เป็นธรรมส่วนกลางๆเพราะศีลเป็นบันไดเบื้องต้นขั้นต้นทุกคนหากคุณภาพปฏิญาณตัวเจ้าของตั้งแต่ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคือยอมกล่าวเอาพุทธังธรรมังสังขังสังฆฉามิในครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามการบวชผู้เจริญก้าวเข้ามาสู่นักบวชก็ต้องกล่าวอย่างนี้แม้ผู้เจริญก้าวเข้ามาสู่ความเป็นพุทธมามกะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องกล่าวถึงพุทธังธรรมังสังขังสังฆฉามิเช่นเดียวกันคิดดูสินี่แหละที่หน้าที่ของผู้เป็นชาวพุทธก็ต้องปฏิญาณตนให้ถึงพระรัตนตรัยเสียก่อนให้เข้ากับพระรัตนตรัยเสียก่อนก่อนที่จะมารับศีลเพราะศีลถ้าว่าก็คือข้อห้ามก็ได้แปลว่าปกติมันก็แล้วแต่ใครจะคิดคือกายวาจาใจของเราส่วนมากพระทัจจาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคยรู้จักพระรัตนตรัยเป็นอะไรใจจะหาเจ้าของหรือคนที่รับผิดชอบไม่มีถึงให้มีหลักคืออะไรก็คือพระรัตนตรัยนี่แหละเป็นหลักส่วนศีลก็จะเป็นอีกหลักอันหนึ่ง
พี่น้องชาวพุทธที่จะต้องสมาทานหรือว่ารักษาจะว่างดเว้นมันก็ได้ศีลของคฤหัสถ์หรืออุบาสกอุบาสิกาท่านทั้งหลายก็ทราบกันศีลของนักบวชตั้งแต่เป็นแม่ขาวแม่ชีสามเณรหรือพระต่างคนต่างท่านก็เข้าใจว่าเขามีไหนได้สิกขาบทที่ตัวเองได้เข้ามาสู่ความเป็นนักบวชก็จะทราบกันว่ามีข้อไหนบ้างงดเว้นอะไรบ้างทำไมต้องมีสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อนักบวชกลัวพวกเพศของนักบวชออกนอกลีนนอกรอยกลัวชาวพุทธเราจะเดินหลงเหมือนว่าเส้นทางที่จะไปมันหลายเส้นตีกรอบหรือว่าขีดเส้นการที่จะเดินเข้าสู่อัตสู่ธรรมก็ย่อมที่จะน้อมนำเจ้าของไปสู่จุดหมายได้เพราะศีลที่เป็นเครื่องส่งให้ตรงต่อสุขติก็ได้ศีลก็จะส่งเราไปถึงไปหาโภคทรัพย์ตั้งแต่ทรัพย์ข้างนอกหรืออริยทรัพย์ทรัพย์ภายในก็ได้ศีลก็จะส่งเราไปถึงพระนิพพานก็ได้อย่างที่ว่าสีเลนะสุขติยันติจะไปสู่สุขติได้ก็เพราะศีลสีเลนะปุคคสัมปทาศีลผู้ที่จะได้โภคทรัพย์ไม่ว่าทรัพย์ข้างนอกก็ต้องอาศัยการรักษาศีลได้อริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในก็ได้มาจากการรักษาศีลจะถึงพระนิพพานก็ต้องอาศัยศีลเช่นเดียวกันถึงบอกไว้เพราะนั้นผู้รักษาศีลหรือผู้ไม่มีศีลผู้ไม่ถือศีลผู้ไม่รักษาศีลจะยากที่จะเข้าไปถึงธรรมสมบัติอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวท่านศีลจะเป็นเครื่องส่งให้เราท่านทั้งหลายก้าวเข้ามาสู่ความเป็น พุทธบริษัทตั้งแต่อุบาสกอุบาสิกาสามเณรขนาดเป็นพระภิกษุก็ด้วยความเป็นผู้มีศีลนี่เองนี่แหละว่าเรื่องศีลเป็นท่านจะว่าเป็นข้อยกเว้นหรือเป็นข้อห้ามคือไม่ให้ทำความชั่วความไม่ดีอันนั้นแล้วแต่เราจะคิดก็คือเครื่องป้องกันภัยหรือว่าป้องกันเมื่อถ้าเปรียบเส้นทางก็คือสามารถที่จะเดินไปตรงเส้นได้หากปีกหักแวะคำว่าปีกแวะคือศีลขาดหากไม่รักษาศีลก็เป็นคนหลงทางไปเพราะฉะนั้นศีลถ้าว่าเป็นรั้วกั้นที่ให้เราอยู่ในร่องในรอย
ศีลเป็นตัวตีกรอบที่จะไม่ให้ออกนอกลีดนอกรอยนอกพระพุทธศาสนานอกมรรคนอกผลนอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเรื่องศีลนี่เป็นท่านวางแนวไว้ให้ผู้ที่จะก้าวเข้าไปหาอย่างที่ว่าสุคติหากใครไม่รักษาศีลให้ไม่มีศีลก็จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นสุคติไม่ได้ก็จะเจอแต่ทุกขติคติที่ไม่พึงปรารถนาจะนำมาซึ่งโทษทุกความทุกข์เขาไปหาโภคทรัพย์ไม่ว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในก็จะไปไม่ได้ศีลนั้นนิพพติยันติจะไปนิพพานได้ก็เพราะศีลนี่ถ้าพวกไม่มีศีลมันก็ยากที่จะก้าวให้ไปถึงท่านพึงสำรวมระมัดระวังรักษาเรื่องศีลซึ่งเป็นฐานอันดับแรกอันดับต้นเพราะชาวพุทธทุกคนก็ต้องรักษาตรวจจะรักษาตามเพศตามวัยของเจ้าของมันก็ต้องนี่แหละอย่างที่ว่าอย่างศีลห้าก็ถือว่าเป็นศีลเบื้องต้นถ้าเปรียบเทียบกันเดินก็อาจจะใช้เดินเอาส่วน227อาจจะวิ่งเอาศีล10ศีล8อาจจะทั้งเดินทั้งวิ่งวิ่งน้อยเพราะว่าไม่ได้วิ่งจริงๆคือศีลนี่แหละจะเป็นเครื่องส่งให้ตรงไปสู่จุดหมายตั้งแต่สุคติไปจนกระทั่งถึงพระนิพพานท่านเปรียบเทียบศีลเหมือนเส้นทางที่จะเดินหักหรือรั้วที่จะกั้นไม่ให้เราตกไปในเหวในบ่อหรือในที่สูงว่าศีลคือรั้วกั้นกั้นป้องกันให้เราไม่ต้องไปหลงผิดหรือไปทำบาปถ้าว่าบาปมันการทำลายศีลไม่รักษาศีลไม่เอาศีลเป็นที่ตั้งคนนั้นก็จะเดินไปสู่จุดหมายหรือว่าพอเพื่อปฏิบัติให้ได้มากได้ผลมันก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะมันเดินทางผิดตั้งแต่แรกมันก็จะหลงทางไปเรื่อยสุดท้ายมาพอหลงเข้าจนกระทั่งตายอยู่กลางป่าอย่างที่ว่าหลงทางหลงป่าหลงทางเจ้าของผู้หลงไปทำทางของกิเลสเมื่อเดินไปสร้างบาปสร้างกรรมทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายมันก็กลายเป็นความเนิ่นช้าเพราะว่าผลการกระทําการละเมิดการทําลายศีลการไม่รักษาศีลก็จะทําให้ตัวเองต้องไปเสวยกรรมนําตัวเจ้าของไปเสียเวลาอยู่กับภพชาติแต่ละชาติ
ภพภูมิแต่ละภพภูมิที่จะต้องเสียเวลาอยู่กับการชดใช้กรรมที่ตัวเองได้กระทำถ้าใครทำลายศีลก็ถือว่าได้ทำลายเส้นทางของเจ้าของแล้วได้นำสิ่งขวางกั้นที่จะให้ตัวเองได้ตกจากอันตรายทั้งหลายก็จะทำให้ตัวเองได้ตกได้สะดวกขึ้นถ้าเป็นหลงถ้าแบบเส้นทางก็เลยก็คือทำลายเส้นทางเจ้าของที่จะเดินเข้าสู่เป้าหมายหรือว่าจุดที่ตัวเองปรารถนาไม่สามารถที่จะเดินไปได้เพราะเรื่องศีลนึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาสู่มรรคสู่ผลที่ตนเองจะปรารถนาไม่ว่าเรื่องสุขติไม่ว่าเรื่องโภคทรัพย์หรือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกไม่กระทั่งนิพพานก็ต้องอาศัยนี่แหละศีลเป็นบาดฐานถึงบอกว่าศีลนี่เป็นคุณอนันต์ศีลเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างเพราะนั้นท่านถึงกล่าวเรื่องศีลเรื่องศีลธรรมคือถ้ามีศีลก็มีธรรมคนไม่มีธรรมก็คือคนไม่มีศีลนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องศีลเป็นสิ่งจำเป็นมากยิ่งผู้ที่หวังที่จะได้อัดได้ทำหวังที่จะนำตัวให้ผ่านพ้นจากทุกข์ก็ต้องรักษาศีลด้วยก่อนอย่างที่เราท่านถ้าเป็นศรัทธาญาติโยมก็จะวันพระวันเจ้าเรายังหาโอกาสที่จะไปอยู่วัดตลอดไม่ได้ก็ต้องอาศัย7วัน8วันมีอยู่ครั้งหนึ่งจนกว่าจะเป็นนิสัยจนกว่านิสัยอันนั้นจะแก่กล้าขึ้นมาจนกระทั่งเห็นว่าการรักษาศีลไม่ว่าจะ7วัน8วันจาก7วัน8วันได้ครั้งหนึ่งหรือวันหนึ่งก็กลายมาเป็นว่า7วัน8วันก็ได้ถี่เข้ามาเรื่อยย่นเข้ามาเรื่อยจนได้เป็นนิจศีลหรือเป็นนิสัยว่าใจเราได้น้อมเอาศีลเช่นศีล5มาปฏิบัติหรือระลึกเราก็รู้ว่าเราไม่ได้เป็นทำลายศีลละเมิดศีลก็ถือว่าเรามีศีลเราได้ปฏิบัติในงดเว้นเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยจากที่ว่า7วัน8วันมาถึงได้วันหนึ่งจากเจ็ดวันเปลี่ยนวันได้วันหนึ่งเพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ากลายมาเป็นมีศีลประจำจะรับหรือไม่รับจะสมาทานไม่สมาทานมันก็เป็นของมันอยู่ไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่อยากลักทรัพย์ไม่อยากละเมิดพวกล่วงประเวณีซึ่งของใครไม่อยากที่จะโกหกพกลมไม่อยากที่จะเส
พหรือว่าดื่มของมึนเมาอย่างเงี้ยสุรามีอะไรก็ไม่มีใจที่จะอยากละเมิดนี่ก็ถือว่าในเมื่อแต่ก่อนแต่เก่าเราก็ไม่เคยที่จะรักษาแต่ก่อนแต่เก่าเราก็ไม่เคยงดเว้นแล้วไม่รู้เรื่องอีกซะด้วยว่าการรักษาศีลคือการก็แล้วแต่กิเลสมันจะบอกว่าไปงดไปเว้นไปอะไรก็แล้วแต่แต่พอมันเป็นศีลขึ้นมาด้วยหลักธรรมชาติมันก็เป็นด้วยหลักธรรมชาติไม่อยากฝ่าฝืนไม่อยากกระทำไม่อยากที่จะละเมิดมันกลายเป็นความเป็นปกติขึ้นมาเพราะในเมื่อความรู้สึกเรารู้ว่าเราไม่อยากละเมิดเราไม่อยากฝ่าฝืนเราไม่อยากที่จะกลัวศีลขาดบ้างกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้พอเข้าถึงความจริงมันก็อยู่ในภาพปกติเพราะคำว่าศีลแปลว่าปกติเรื่องถูกของท่านเขาเป็นปกติธรรมดาไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่วัดหรืออยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ความเป็นปกติจะเป็นปกติอยู่อย่างนั้นรักษาไม่รักษามันก็ได้รู้ว่าตัวเจ้าของไม่อยากละเมิดไม่อยากฝ่าฝืนเพราะมันเป็นความเป็นปกติอยู่แล้วจิตประเภทนี้พอมันถึงศีลขึ้นมาแล้วการทำอะไรมันก็ทำได้ง่ายแต่จะปฏิบัติในเรื่องของสมาธิความสงบมันก็เกิดได้เร็วหากเรายังถือศีลขาดบินบินรักษาศีลก็ยังรักษาไม่ได้กลับกลายคือว่าหนักเข้าจนกระทั่งว่าเราเข้าใจว่าถือศีลเราจะไปกินอะไรเราจะใช้ชีวิตอยู่กับโลกจะอยู่แบบไหนถ้าเรามัวแต่รักษาศีลอยู่กันอยู่อย่างเงี้ยเราก็ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ทันโลกเขาจะอยู่หากินยังไงที่ป้าถาแต่เรื่องของกิเลสมันจะมาใส่เรื่องใส่ราวว่ามัวแต่รักษาศีลจะหาอยู่หากินยังไงบ้างจะอยู่ยังไงใกล้ๆก็ว่าเห็นศีลเห็นธรรมเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งเรื่องยากไปหนักกว่านั้นก็แล้วไปถือทำไมหรือกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปใหญ่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกิเลสอันนี้พื้นฐานของจิตหากคนคิดเช่นนี้ก็ถือว่าคนที่ภาษาโลกก็ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวภาษาธรรมก็ว่ากิเลสหนาคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเห็นเรื่องศีลเรื่องธรรมกับว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยบ้างกับว่าไม่สำคัญบ้างกับกลายว่าเป็นทางที่ขวางการทำมาหากินบ้างที่ป้าถะก็เหมือนกับว่าถ้าหากว่ามีศีลเป็นรั้วกั้นหรือว่าเป็นเครื่องกำจัดหรือว่าเป็นทางป้องกันก็จะเราก็จะทำแต่บาปแต่กรรมนั่นแหละไม่มีวันที่จะได้สร้างดีถ้าจะว่าดีถ้าว่าบุญเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญเพราะเราทำแต่บาปทั้ง5อย่างถ้าแบบศีลของคฤหัสถ์สิ่งทั้ง5อย่างนั่นแหละคือช่องทางหรือว่า
บาปกระทำกรรมทั้งหลายที่จะปรากฏหรือเกิดขึ้นได้หากผู้ไม่รักษาศีลหรือว่าไม่งดเว้นจากนับถือหรือว่ารักษาศีลก็จะปีนเกลียวหรือทำความหรือทำบาปจนเป็นนิสัยนั่นแหละเนี่ยที่คนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็คือใจไม่มีศีลท่านยังว่าไว้ว่าไม่ศีลไม่มีศีลก็มีความเมตตาไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นอะไรมันจะรวมอยู่นั่นหมดเพราะการรักษาศีลมันถึงได้เห็นคุณค่าของตัวเจ้าของสิ่งภายนอกที่ได้สัมผัสเช่นเห็นแก่ชีวิตคนอื่นเขาอย่างไม่ว่ามนุษย์ด้วยกันหรือสัตว์ทั้งหลายเขากลัวเป็นกลัวตายกันอย่างมันจะเข้าใจในความรู้สึกจากในตัวเจ้าของก่อนแล้วก็เห็นใจคนอื่นเขาถ้าเราเอาศีลเข้าไปกำกับสิ่งความรู้สึกนี่ก็จะปรากฏขึ้นมาอีกแบบนึงถามว่าศีลถ้ารักษาศีลก็คือรักษาชีวิตคนอื่นรักษาสมบัติคนอื่นรักษาครอบครัวคนอื่นรักษาคำพูดทั้งคนอื่นและเจ้าตัวรักษาความเป็นปกติของคนที่ชอบดื่มของมึนเมาทั้งหลายคือสิ่งแล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติเป็นสิ่งที่เบียดเบียนคนอื่นเป็นสิ่งที่ทำร้ายทำลายคนอื่นมันเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมสร้างความไม่ดีไม่ร้ายทั้งหลายมันจะกลายเป็นโทษทั้งทางตรงและทางอ้อมโทษทั้งในชาตินี้แหละชาติหน้าอีกด้วยมันผู้ไม่มีศีลหนึ่งหาความเป็นมันก็ผิดปกติในการที่จะออกนอกทำนอกศาสนาออกนอกลู่นอกทางนั่นเองทางที่มันออกไปมันก็มีแต่ทางผิดทางไผ่ทั้งนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหัวใจของใครของเราที่จะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนทำเข้าไปแทรกไม่ได้คนนั้นก็คือคนทำลายศีลที่เรียกว่าคนไม่มีศีลถ้าเข้าไปแทรกมันได้ไม่ว่าศีลข้อไหนเราก็จะได้เห็นโทษโทษก็คือบาปบาปก็คือสิ่งที่นำทุกข์มาให้กับเจ้าของอย่างเนี้ยผู้มีศีลผู้รักษาศีลก็จะได้เห็นทั้งแต่ว่าเห็นทั้งคุณถ้าเห็นคุณมันก็เห็นโทษเห็นโทษมันก็มีคุณอยู่ในตัวนั่นเองเรื่องของศีลนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยในโลกนี้มันยากที่จะหาคนที่มีศีลไม่ได้ไม่ค่อยจะมีก็มีเฉพาะเราท่านทั้งหลายที่เป็นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสความศรัทธาในพระศาสนาถึงขนาดนั้นก็ยังขึ้นอยู่ที่ว่าระดับจิตหรือบุญวาสนาที่จะนำพาให้เข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนนั่นจะศีลบางคนก็ได้แค่บางข้อสองข้อหรือได้ไม่หมดนี่พูดแค่ศีลห้าซิก่อนน้อยคนที่จะได้ทั้งหมดแต่ยิ่งคนที่ไม่สนจิตสนใจเรื่องทำเรื่องศาสนาได้แล้วคำว่าศีลก็ยิ่งกลายเป็นอย่างที่แสดงออกมาว่ารักษาศีลจะไปกินอะไรแต่รักษาศีลจะไปทันโลก
ทำสงสารเขาเหรอสกิปาถะแต่หารู้ไหมว่าศีลแต่ละข้อละข้อมันก็เครื่องวัดความเป็นมนุษย์และความคำว่าปกติของกายวาจาของเราจริงเราละเมิดเท่าไหร่เรายิ่งผิดปกติยิ่งไม่รักษาศีลก็ไม่รักษาความเป็นปกติมันก็ยิ่งเพี้ยนยิ่งถ้าเป็นออกนอกลู่นอกทางนอกธรรมนอกศาสนาไปเราได้เห็นได้จากก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะพากันมาบวชบางคนบางท่านศีลข้อเดียวก็ไม่มีบางคนบางท่านอาจจะมีอยู่ข้อสองข้อให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบว่าแค่ห้าอย่างที่ว่าเป็นเรื่องง่ายที่สุดใกล้สุดเราก็พดไม่ได้เว้นไม่ได้เราใกล้ว่าไม่มีศีลอันนี้แหละที่ว่าเครื่องวัดมนุษย์ก็ได้เครื่องวัดที่จะเป็นเทพเทวดาก็ได้อย่างที่ว่าศีลในสุคติยันติเพราะว่าสุคติมันความนับตั้งแต่มนุษย์ก็เป็นความสุขได้ห่างเลยจากความเป็นมนุษย์ต่ำกว่าเป็นมนุษย์แล้วนี่ความสุขติมันส่วนมากมันมีแต่ทุกขติคติที่จะไปเป็นทุกข์นับตั้งแต่แดนมหานรกมาจนกระทั่งถึงสัตว์เดรัจฉานที่ท่านว่าอบายภูมิทั้งสี่นั่นเองศีลเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องป้องกันหรือว่าศีลเนี่ยสุขติยันติให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้รักษาหรืองดเว้นงดออกจากทุกโดยการทั้งปวงนั่นเองหรือว่าศีลเนี่ยสุขติยันติแค่เราได้รักษาศีลได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์ความสุขแล้วก็จะเพิ่งปรากฏขึ้นมาตามลำดับหรือตามที่เราได้งดเว้นได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่านั้นก็เป็นเทพเทวดาถึงเท่ามหาพรหมเนี่ยก็ไปอย่างเนี่ยสุขติถ้าหากเราไม่รักษาศีลไม่ได้สักข้อหนึ่งทุกขติมันก็ต้องเจออยู่แล้วที่ท่านให้รักษาไว้ก็เพื่อสุขตินั่นเองสุขติภพสุขติภูมิจะไปภพใดภูมิใดก็แล้วแต่อานิสงส์แห่งการรักษาศีลก็จะตามไปอุปถัมภ์เจ้าของหรือไปให้อานิสงส์กับตัวเองตรงกันข้ามกับการทำลายศีลในตัวเจ้าของก็จะมัวหมองในจิตดวงนั้นในคนคนนั้นบาปธรรมก็จะนำตัวเจ้าของนั่นแหละไปเสวยกรรมที่ตัวเองได้ละเมิดหรือได้ทำลายหรือได้กระทำเพราะสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นก็ไม่ใช่ธรรมดาพระวจาที่จะได้ตรัสขึ้นมาแต่ละประโยคก็ล้วนแล้วแต่เป็นความสัตย์ความจริงทั้งนั้นทำไมที่พระองค์ได้ทรงห้ามการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหากเรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเราก็จะเป็นคนที่มีอายุสั้นทำปานาติบาตเป็น
อากินได้แล้วคนคนนั้นก็เกิดมาก็ถูกฆ่าถูกแกงกันไปตามกรรมที่ตัวเองได้กระทำแม้การฆ่าไม่ถึงขั้นที่จะตายก็ต้องบรรดากรรมทั้งหลายที่ได้กระทำมันก็ยังต้องให้ตัวเองได้มีความทุกข์ความทรมานด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยโลกนั้นโลกนี้อิปาถะที่จะเป็นผลตามมาให้ตัวเองได้รับถึงบอกว่าการละเมิดหรือการไม่รักษาก็จะได้รับกรรมผลกรรมอย่างที่ว่าเกิดมาอายุไม่ควรที่จะตายก็ต้องตายเกิดมาก็แทนที่จะได้มีอายุยืนยาวพอได้สร้างบุญสร้างวาสนาสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้กับเจ้าของก็ต้องล่วงไปหรือจากไปหรือตายไปนั่นเองที่เป็นอย่างนี้เพราะเป็นผลกรรมที่เราได้กระทำไว้ด้วยการไม่รักษาชีวิตคนอื่นไปตัดทอนชีวิตคนอื่นเท่ากับตัดทอนชีวิตเจ้าของไปทำลายชีวิตคนอื่นเท่ากับทำลายชีวิตตัวเองอันนี้มันเลยกลายเป็นผลที่จะต้องตามตนไปทุกภพทุกชาติชาติจนกว่าจะสิ้นสุดยุติหรือกว่าชดใช้กันขึ้นอยู่กับการกระทำมากน้อยแค่ไหนดักเบาแค่ไหนนี่แหละที่ว่าทำห้าอย่างศีลห้าข้อข้อที่จะอธิบายเป็นสังเขปให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบเพราะเคยพูดมาประจำอยู่แล้วสิ่งแนวนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนิ่นช้ากว่าจะได้มาเป็นมนุษย์ที่เราได้มาเป็นมนุษย์เพราะเรารักษาศีลห้าที่ว่าผลกรรมที่มันผิดแผกแตกต่างกันเพราะการที่เราได้ไปกระทำกรรมได้ไปละเมิดศีลแต่ละข้อพอที่จะทราบกันทุกคนว่าวิถีชีวิตของแต่ละรูปและนามของแต่ละคนละท่านทำไมมันไม่ได้เหมือนกันเพราะการละเมิดศีลการไม่รักษาศีลหรือการรักษาหรือไม่รักษามันคนละวาระหรือมันโดดเด่นคนละข้อพอที่จะทราบสำหรับเราทุกคนทุกรูปทุกนามว่าเราละเมิดศีลข้อไหนบ้างผลกรรมนั้นมันถึงได้ตามส่งตามเสียตามล่าตามล้างไม่วางเพราะการที่ละเมิดเองอันนี้แหละที่เราท่านทั้งหลายที่ได้มาเป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันเนี่ยมาได้รับผลกรรมที่เราได้กระทำไว้เนี่ยมันจึงต้องมาเสียเวลาต้องมาพลาดท่ากับการดำเนินวิถีชีวิตถ้าเป็นชีวิตแบบทางโลกเราก็จะพลาดเราก็จะประสบพบแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเพราะว่าเราได้ฝ่าฝืนเราได้กระทำหรือว่าเราไม่ได้งดเว้นเวรกรรมอันนี้หรือว่าทุกอันเนี้ยบาปกรรมอันนี้มันถึงตามมาสนองหาไปหมด
แต่มันหมดกรรมแล้วหมดอายุไขเสียก่อนมันก็ต้องไปชดใช้ไปเรื่อยการที่ได้ชดใช้เนี่ยมันกว่าจะหมดแต่ละกรรมแต่ละอย่างมันใช้เวลานานมากต้องเสียเวลาอยู่กับนี่แหละผลการกระทำที่เราละเมิดผลการกระทำที่เราไม่รักษาศีลบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่รู้กี่พวกกี่ชาติกี่กับกี่กันนับเป็นกับเป็นกันนานขนาดไหนกว่าจะพ้นออกไปจากความเป็นสัตว์นรกนรกแต่ละหลุมละหลุมละหลุมอีกล่ะนานแล้วแค่ไหนทำไมเราต้องไปเสียเวลาเวลาเราอยู่กันก็ไปจมอยู่แทนที่จะหาทางพ้นออกจากทุกข์เดินออกจากทุกข์หนีออกจากทุกข์มันก็หนีไม่ได้เพราะกรรมมันกดไว้กรรมมันกดไว้ถ่วงไว้เหมือนในขณะที่เรามีความทุกข์ในทางโลกเราพยายามปัดมันออกมันก็ไม่ออกมันก็ข้างคามันก็ขีดหัวใจเราอยู่อย่างนั้นพยายามไม่นึกถึงมันก็เป็นของมันอยู่วาระกรรมที่ได้กระทำด้วยความที่คุ้นด้วยความชินด้วยความที่ย่ำด้วยความที่ว่าหลงผิดหลงทางอะไรก็แล้วแต่หากได้ใช้เวลาการกระทำหรือยึดได้นานมากน้อยแค่ไหนนั่นแหละสิ่งที่มันจะจองจำเรามันจะนานเท่ากับสิ่งที่เราหลงมันก็ติดมันยึดมันนั่นเองอันนี้ขึ้นอยู่กับความหนักเบาที่ท่านกล่าวไว้อย่างเช่นนรกที่มันเป็นตั้งแต่อเวจีมหานรกเป็นหลุมที่สัตว์ทั้งหลายที่ทำกรรมชั่วที่ว่าสุดๆแบบเต็มไม้เต็มมือถวายเต็มไม้เต็มมือมีใจที่กระทำสิ่งใดที่มันเป็นฝ่ายชั่วก็มาทำให้ทำที่จนสุดๆอย่างนี้กรรมที่ได้รับก็ต้องเป็นกรรมที่สุดๆหนักสุดๆร้อนสุดๆทุกข์สุดๆเช่นเดียวกันแล้วกว่าจะออกได้กว่าจะพ้นได้ล่ะทีนี้เป็นกับเป็นกันต้องมาเสียเวลาอยู่กับการชดใช้ของพวกนี้จากการกระทำที่ว่าบาปกระทำทั้งหลายเรามาตายเกิดตายเกิดกันอยู่เนี่ยนานก็แค่ไหนพ้นออกจากนรกหลุมนี้ก็นรกที่เป็นหลุมบริวารอีกอย่างที่เช่นเขาคุมขังนักโทษจากโทษดักก็กลายมาเป็นโทษกลางกลางจากโทษกลางกลางก็มาเป็นโทษเบาอีกกว่าจะพ้นโทษตั้งแต่โทษหนักก็ใช้เวลาหลายปีโทษแบบกลางๆก็กว่าจะพ้นเข้าไปอีกก็หลายปีก็จะหนีออกมาได้เป็นนักโทษเบาๆอย่างเงี้ยอายุของบรรดานักโทษทั้งหลายที่ว่าเป็นสัตว์นรกทั้งหลายที่ไปตายแล้วไปจมอยู่กับนรกมันเนิ่นนานจนกระทั่งนับเป็นกับเป็นกันบางทีนับไม่ได้อีกด้วยซ้ำไปแต่วิสัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงนับได้แต่สัตว์โลกทั้งหลายมันนับไม่ได้มันมืดแล้วมันก็จมอยู่อย่างนั้นเราจะต้องมาเสียเวลาอยู่กับการตายแล้วก็จมอยู่กับนรกแต่ละหลุมละหลุมนี่เป็นกับเป็นกันขนาดที่นับไม่ได้ใช่หรือเสียเวลาไปเท่าไหร่จากนั้นก็มาขึ้นจากนรกยังมาเป็นเปรต
เป็นอสุรกายเห็นท่านทั้งหลายนำไปคิดว่ามันจะเสียเวลาสักเนิ่นนานสักแค่ไหนแล้วก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานเข้าไปอีกเนี่ยอบายภูมิทั้งสี่ผู้ไม่มีศีลผู้ไม่รักษาศีลผู้ปีนเกลียวอยู่กับศีลทางสี่เส้นนี่แหละจะเป็นทางที่จะไปของดันดาสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดตายเสียเวลาอยู่กับกองทุกจมอยู่กับกองทุกมามากต่อมากเปลี่ยนวาระกันอยู่อย่างนั้นแล้วความทุกข์ที่มันบีบคั้นความทุกข์ที่มันร้อนรนที่ทนอยู่ไม่ได้แต่ก็จำเป็นจะต้องทนเพราะอาศัยกรรมที่มันกดไว้กดแห่งกรรมนั่นแหละการกระทำของเจ้าของมันจะกดลงให้ได้เสวยกรรมที่ได้กระทำนั่นแหละที่เป็นสิ่งที่เนิ่นนานที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชกับการที่มาเกิดโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้เรื่องแต่บวชลงได้การได้กระทำถึงขนาดนั้นนี่แหละที่ว่ากฎแห่งกรรมมันจะกดหัวใจเรานั่นแหละไปเสวยด้วยมหันตทุกข์มหันตโทษจนนับกับนับกันไม่ได้จะนับกันแบบเลข1ถึงล้าน100ล้านพันล้านถึงล้าน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 อีกนับไม่ได้จนเรียกว่าอสงไขยนี่เราจะไปเสียเวลาอยู่กับสิ่งพวกนี้หรอทำไมไม่ตื่นทำไมไม่รู้จักคิดกันบ้างไม่ได้ผ่านพ้นจากสิ่งที่ว่ามานี่การพ้นไม่ใช่ว่าจะพ้นอย่างใช้คำพูดเพิ่งจะเปลี่ยนออกมาเป็นคำพูดในที่ว่าพ้นออกมามันจะนานสักเท่าไหร่ขนาดออกมาได้จากอบายภูมิทั้งสี่แล้วมันก็ยังไม่พ้นที่จะต้องมาเป็นมนุษย์อีกแล้วเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะมั่นใจได้แค่ไหนเพราะใจเราไม่มีใจสารณคมใจเราไม่มีศาสนาสิ่งที่จะนำพากายวาจาใจเราอะไรก็คือกิเลสนี่แหละที่ว่าที่มันชอบละเมิดศีลทำลายศีลไม่อยากรักษาศีลเพราะถ้าเรื่องของกิเลสมันจะไม่ยอมที่จะทำอย่างที่ว่ามันไม่ชอบระหว่างกิเลสกับธรรมธรรมกับกิเลสมันเป็นคู่ต่อสู้กันมาเป็นไหนแล้วแม้จะไปข้างหน้าสิ่งนี้ก็ยังต้องลบราค่าเป็นค่าศึกซึ่งกันและกันอยู่แล้วอย่างเราท่านทั้งหลายที่ได้ก้าวเข้ามาสู่เข้าหาพระศาสนาก็ยังถือว่ายังดียังได้พอมีนี่อุปนิสัยพอเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแสดงว่าสิ่งที่มีมาในเป็นอุปนิสัยเรานี่เราเคยใกล้ชิดติดพันกับพระศาสนามาพอสมควรแล้วถึงได้ก้าวเข้ามาสู่ที่นี่และคนที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้ล่ะนี่ก็จะต้องมาเสียเวลาอยู่กับการที่อย่างใช้คำว่ามาใช้ชีวิตอยู่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าศีลเป็นยังไงธรรมเป็นยังไงศาสนาเป็นยังไงอันนี้ก็อีก
พอได้หมดวาระกรรมที่ได้กระทําจะเป็นส่วนที่ตั้งแต่ไล่มาจากเป็นนรกสัตว์นรกแต่ละหลุมละหลุมพ้นมาจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเปรตก็ไม่รู้ว่ากี่ชนิดอสุรกายก็ไม่ทราบว่ากี่ชนิดแล้วสัตว์เดรัจฉานล่ะไม่รู้กี่จำพวกหรือกี่ชนิดกี่อย่างเราจะวางใจได้ไหมว่าเราจะผ่านพ้นจากทุกข์เมื่อไหร่ในขณะที่มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราคิดเหรอว่าเราจะไม่ทำบาปสัตว์กินสัตว์สัตว์เบียดเบียนสัตว์การกระทำสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเป็นการกระทำที่จะนำตัวเองให้หลุดลงไปจากพอขึ้นโผล่ขึ้นมาพอได้เห็นเป็นรูปธรรมบ้างกับกายว่าต้องหลุดลงไปอีกโอกาสที่จะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพอได้มีสังขารร่างกายรูปร่างเจ้าของได้มาอยู่บนโลกใบนี้พอได้เห็นสิ่งดีๆบ้างไอ้สิ่งที่ไม่ดียังไงมันก็ต้องเจออยู่แล้วเช่นสัตว์กินสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทำร้ายสัตว์ด้วยกันเมื่อไม่กี่วันที่ว่างูกินงูเนี่ยกบกินกบเขียดกินเขียดบรรดาสัตว์ต่อสัตว์กินกันทำลายกันเบียดเบียนกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่พ้นศีลห้ามันก็ไม่พ้นศีลข้อปานาเช่นเดียวหากไปทำลายกันเนี่ยมันก็จะวนเวียนที่จะชดใช้กรรมแบบไม่มีที่สิ้นสุดยุตินี่แหละการเกิดตายในสังสารวัฏมันเป็นเรื่องที่ยืดยาวจนสาวหาเงื่อนหาต้นปลายสายเหตุหาเงื่อนไม่เจอที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์นั้นเคยพูดไว้อยู่เสมอว่าเหมือนมดแดงไต่ขอบดงหมุนกันอยู่อย่างเนี้ยผู้หมุนอยู่ในอบายก็หมุนอยู่ในอบายหมุนอยู่ในเปรตสัตว์เดรัจฉานก็หมุนกันอยู่อย่างเงี้ยหมุนอยู่ในความเป็นมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะหมุนกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่ธรรมที่จะฉายเข้าสู่หัวใจเข้ากันได้กับอย่างที่ว่าธรรมมีหรือไม่มีหากไม่มีธรรมนำหัวใจแล้วจะเอาอะไรมาเป็นตัวคิดตัวเปรียบเทียบอย่างที่ว่าศีลก็ไปเปรียบเทียบในการกระทำของเจ้าของว่าทำตัวเองทำถูกหรือผิดทำดีหรือทำชั่วศีลเป็นฝ่ายดีการกระทำสิ่งที่ผิดศีลมันก็คือสิ่งความไม่ดีทั้งหลายความไม่ดีทั้งหลายมันก็จะไปในลักษณะอย่างที่ว่าเกิดตายแบบในอบายภูมิทั้งหลายนั่นเองแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ว่าสิ้นสุดยุติในการใช้บาปใช้กรรมมาจนแบบว่าเป็นกลับเป็นการเป็นนับไม่ได้พอจะโผล่หัวขึ้นมาได้เกิดมาเป็นมนุษย์บ้างก็ยังเป็นมนุษย์มิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ที่ไม่รู้จักบุญจักบาปเป็นผู้ที่ไม่รู้จักดีจักชั่วสิ่งที่พาตัวมาเกิดก็คือกิเลสเพราะฉะนั้นคนที่มีกิเลสมันจะคิดเรื่องอะไรเรื่องธรรมไปคิดได้ตรงไหนคิดจะออกจากทุกข์คิดจากที่ประพฤติปฏิบัติออกได้ตรงไหนเพราะเหตุปัจจัยนิสัยไม่ได้สร้างมาในส่วนนั้นความที่เขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพื่อตรงที่มันสิ้นสุดจากการชดใช้กรรมมาจนนับกับรับกันไม่ได้ถึงกลายมาเป็นส่วนนี้เป็นส่วนเศษที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แค่ช่วงแป๊บหนึ่ง
หากไปเปรียบเทียบเป็นกับเป็นกันเปรียบเทียบจากที่ว่ามาเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ละจำพวกแต่ละอย่างแต่ละประเภทก็วนกันอยู่เนี่ยมันนับไม่ได้พอกรรมทั้งหลายที่ได้ชดใช้หรือว่าได้จมอยู่นั้นไม่รู้เท่าไหร่พอได้มาเป็นมนุษย์อีกก็ยังไม่พ้นที่จะต้องมาเป็นคนมิจฉาทิฏฐิเพราะอุปนิสัยมันยังไม่ได้มีมาแล้วถูกทำลายด้วยความไม่ดีที่ว่าไม่มีศีลก็ได้ไม่มีธรรมก็ถูกไม่มีศาสนาก็แล้วแต่จะนำไปเปรียบเทียบเถอะถือว่าไม่ผิดผมเคยพูดอยู่เสมอว่าทำเป็นเครื่องขัดเกลาบ้างทำเป็นเครื่องชำระบ้างชำระมลทินชำระกิเลสทำชำระสิ่งที่มันเป็นบาปออกอย่างเงี้ยวันหนึ่งอาจจะใช้คำพูดเป็นอันจริงๆแล้วก็อันเดียวกันนั่นเองแต่ละวันแต่ละวันพยายามจะแยกออกพยายามที่จะเปลี่ยนคำพูดใหม่จริงๆแล้วมันก็คืออันเดียวกันพอมาเกิดนิสัยนั้นไม่ได้ติดมาอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเป็นคนมิจฉาทิฏฐิคนหลงคือไม่มีทางออกไม่มีบุญมีวาสนามีบารมีมีความดีที่ตัวเองได้สั่งสมมาการได้ภาชนะได้แค่ความเป็นมนุษย์มันก็สิ้นสุดอยู่กับชาติที่ได้มาเกิดอีกแล้วก็จะหลุดลงไปอีกพอพลาดโอกาสวาสนาที่ได้มาเจอของดีมีค่าอย่างพระพุทธศาสนาอย่างเหมือนคนมีหูมันก็ไม่อยากฟังมีตามันก็ไม่อยากดูมีใจก็ไม่อยากคิดเรื่องศาสนาเพราะอะไรรู้ไหมสิ่งที่คิดไม่ได้สิ่งไม่อยากฟังอยากดูไม่อยากสร้างบุญสร้างวาสนาสร้างบารมีเพราะอะไรความดีที่ติดตามมามันไม่มีนิสัยที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ได้มีมาแม้แต่น้อยกิเลสเลยได้ท่านำความที่ตัวเองได้มาคือความเป็นมนุษย์นี่แหละมาสร้างบาปเข้าไปหนักเข้าไปอีกเป็นคนที่นี่แหละที่ว่าทำลายศีลตั้งแต่ข้อปานาถึงข้อสุราแต่ละอย่างแต่ละข้อละข้อนั่นแหละคือบรรดามนุษย์ที่มาเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาถือว่าไม่มีสิ่งพวกนี้เข้าไปเป็นเครื่องป้องกันดีพอกิเลสมันเข้าไปอยู่ในหัวใจแล้วมันก็จะลากไปในทางของมันอย่างที่ว่าไม่เชื่อบาปไม่เชื่อบุญไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะที่ว่าสิ่งที่มีหรือไม่มีอย่างที่กล่าวเมื่อข้างต้นมันมาจากอุปนิสัยออกมาจากใจดวงนั้นที่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีมามากน้อยแค่ไหนถ้านิสัยนั้นไม่ได้สร้างมาเลยคำว่าศาสนาก็จะไม่มีคำว่าบาปก็จะไม่มีคำว่าบุญก็จะไม่มีคำว่าความดีทั้งหลายก็จะว่าไม่จำเป็นอย่างเนี้ยพูดง่ายๆก็คือคนไม่มีศาสนาคนไม่มีศาสนาก็คือคนไม่มีความดีแม้แต่น้อยนั่นเองนี่แหละที่ว่าท่านบอกพูดว่าใช้คำว่ามิจฉาทิฏฐิบ้างเป็นคนโง่บ้างเป็นคนมีกิเลสหนาบ้างจะพูดแบบไหนมันก็คือให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจในลักษณะเลยเอาความเป็นมนุษย์ที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี่แหละนำพาใจตรงเนี้ยไปสร้างบาปสร้างกรรมไปคิดเอาบาปเอากรรม
นำทุกข์นำโทษมาให้ตัวเจ้าของอีกแล้วกว่าจะหมุนออกจากวังวนตรงนี้มันยากกว่าจะมาถึงตรงที่พวกเรามานั่งภาวนารู้ว่ามีบุญมีบาปรู้ว่ามีดีมีชั่วรู้ว่ามีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมันของง่ายเมื่อไหร่กว่าจะชำระใจอันนี้กายวาจาใจนี้ให้คือความสกปรกก็ได้ก็คือว่ากิเลสก็ถูกสิ่งที่มาชำระท่านก็เรียกว่าศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างเอาให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจให้สั้นๆซะเพราะจะไม่ได้เปลืองเวลาที่จะอธิบายขนาดต้องมาชี้มาแจงกันแบบต้องละเอียดยิบถี่ยิบกันอย่างเงี้ยถ้าพูดกันอย่างนี้ทั้งวันมันก็ไม่จบจนกระทั่งสว่างก็ไม่ได้จบอีกสิ่งท่านรวมความเดียวเป็นกิเลสอย่างเงี้ยนี่แหละถ้ามันเข้าอยู่สิงอยู่ในหัวใจดวงใดดวงหัวใจดวงนั้นก็ไม่รู้จักศีลจักธรรมไม่รู้จักคำว่าศาสนาไม่รู้จักคำว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นยังไงกิเลสเป็นยังไงการเวียนว่ายตายเกิดเป็นไงก็จะไม่รู้ก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปต่อไปอีกแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เนี่ยจะได้เจอได้เจอก็จะได้มาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานำพาเจ้าของให้มารู้จักหรือว่ามานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มานับถือพระรัตนตรัยจะได้รู้อะไรเป็นอะไรบ้างทีหากจิตดวงนั้นไม่ได้มีนิสัยมาอย่างที่ว่าก็ต้องไปหมุนลงต่ำอีกจากการกระทำที่เข้าใจว่ามันถูกหลายกิเลสนำพามันก็เลยหลงทางไปตามทางของกิเลสอีกแม้เราท่านทั้งหลายที่อยู่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเราประพฤติปฏิบัติเราพยายามที่ก้าวเข้าสู่ศาสนาพยายามจะนำพาเจ้าของให้ไปถึงให้ได้แต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่กีดที่ขวางอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่กิเลสจะเป็นเรื่องอะไรนี่แหละสิ่งนี้มันมีอำนาจสิ่งนี้มันเป็นเจ้าเนื้อหัวอยู่ในหัวใจแต่ว่าทำมีมากน้อยแค่ไหนนี่แหละคือตัวนี้แหละตัวที่เราจะได้รู้ว่าทำมีอยู่หรือไม่มีทำเสื่อมหรือทำเจริญก็จะเข้าใจได้มากน้อยขึ้นอยู่กับเนี่ยไอตัวพิษตัวภัยตัวเนี้ยตัวมันเบียดเบียนหัวจิตหัวใจเราเนี่ยมันบดมันบังก็ได้มันเบียดเบียนก็ได้มันฉุดมันลากก็ได้แล้วแต่จะนำไปเปรียบเทียบแล้วแต่เอาไปคิดหรือว่าไม่ผิดนี่แหละสิ่งที่มันเป็นข้าศึกข้ออัดข้อธรรมสิ่งที่เรานำตัวเราไปไม่รอดก็จอดศึกเป็นคารวาสบ้างไปอยู่ตามโลกตามสงสารบ้างอยู่ตามโลกตามสงสารไม่ใช่ว่าอยู่ในโลกอย่างเดียวไปอยู่ในนรกบ้างไปอยู่ในเปรตบ้างอสุรกายมันเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างอะไรพาให้อยู่ให้เป็นให้ไปถ้าไม่ใช่นี่แหละสิ่งเป็นน้อมนำใจก็คือกิเลสนั่นเองสิ่งเหล่านี้แหละที่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้จมกับสิ่งเหล่านี้เสียเวลาอยู่กับสิ่งพวกนี้มันจะขนาดไหนอ่ะกว่าจะได้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานี่ถือว่ามีค่า
อย่างนี้ไม่อยากจะเปรียบเทียบว่าเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีของเราท่านทั้งหลายแล้วทำไมเรามานอนใจนอนจมกันอีกทำไมเราถึงมาน้อมเอาแต่กิเลสทำไมเราถึงมาอยู่แต่กับกิเลสทำไมถึงเรามาจมอยู่แต่กับกิเลสทั้งที่พาทำนำออกแท้ๆถ้าว่านำออกถ้าว่าชะล้างก็ทำลายก็ได้สิ่งที่มันเป็นใหญ่อยู่ในหัวจิตหัวใจเราเนี่ยแต่เราไปไม่ได้เพราะว่าเราติดกิเลสเมื่อติดกิเลสเราจะเอาอะไรแก้กิเลสถ้าไม่เอาธรรมทีนี้มันต่อสู้หัวใจเราจะเอาอะไรไปต่อสู้ถ้าว่าเราไม่เอาธรรมเข้าไปต่อสู้จะให้มันอยู่กดขี่บังคับเราอยู่อย่างนี้เหรอเป็นมาเท่าไหร่แล้วจนนับกับนับกันนับพบนับชาติไม่ได้แล้วเป็นอะไรแล้วก็เป็นกันมาจนพอแรงแล้วจนจำเจ้าของไม่ได้เกิดตายเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะเข็ดจากหลาบอะไรเป็นสิ่งที่มาพาให้เราไม่รู้จะเข็ดจากหลาบถ้าไม่ใช่กิเลสหนีได้มาอยู่ในพระศาสนาถือว่าเป็นบุญญาลาภของการที่ในสัตว์โลกทั้งหลายอีกด้วยเรื่องของกิเลสมันไปบดไปบังไปหมดในแลนแดนในโลกมันก็บดบังอีกแบบเปรตสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็บดบังอีกแบบนึงมาเป็นมนุษย์มันก็เอาสิ่งที่ทำให้เราหลงทางบดบังอีกแบบนึงบดไว้บังไว้ไม่ให้มันสว่างไม่ให้มันมองเห็นไม่ให้มันคิดได้กับกายเราถูกแต่สิ่งพวกนี้มาบดมาบังมาเบียดเบียนมาทำลายมาปกคลุมจนเราอยู่ในวงล้อมหรือว่าถูกจำกัดให้อยู่ในความต้องการของมันอีกมันคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรอเราท่านทั้งหลายทุกในมันนอนใจนอนจมกันอยู่โดยไม่เห็นโทษว่าสิ่งที่มันทำโทษเราเนี่ยมันโทษหนักขนาดไหนลงนรกหลุมไหนเราก็เคยลงมาเป็นมาพอแรงแล้วแต่ถ้ามาเป็นสัตว์ได้ได้ฉันชนิดไหนที่ไม่เคยได้เป็นมนุษย์ตั้งแต่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมผีพ่อข้าประชาชนคนธรรมดาสามัญชนคนบ้าคนใบ้คนเสนียดจันไรคนอะไรก็แล้วแต่เป็นมาได้หมดแล้วอะไรมันเป็นสิ่งที่นำพาถ้าไม่ใช่ตัวมหาอำนาจที่มันครอบอยู่ในหัวจิตหัวใจมาอยู่ไหนไปที่ใดก็แล้วแต่นี่แหละสิ่งนี้เนี่ยมันพาอยู่พาไปจนใจเรานี่แหละที่ว่านักเกิดนักตายนักเคลื่อนย้ายไปทุกทั่วได้ทุกที่มันมีทางที่จะให้เราไปได้โดยไม่เปลี่ยนเส้นมากต่อมากเราทั้งหลายต้องมาเสียเวลาอยู่เนี่ยเท่าไหร่กันแล้วแต่เราก็ไม่รู้เราถึงอยู่กับสิ่งเหล่านี้จนเกิดความเคยชินจนเราไม่ได้กลัวกับกลายเป็นความกล้าหาญเข้าไปอีกเราไม่ได้เข็ดได้หลาบแต่สิ่งที่ทำให้เข็ดให้หลาบคือการสร้างความดีที่กิเลสมันพยายามที่จะหลอกล่อหรือเป็นบ่อนทำลายเรื่องของกิเลสมันครอบไว้แล้วนี่กัน
คิดเรื่องอะไรเรื่องธรรมเนี่ยมันจะคิดไม่ได้คิดไม่เป็นคิดไปก็มันก็เข้าทางกิเลสอีกอย่างมานั่งท่านทั้งหลายมานั่งมาปฏิบัติหรือมาบวชก็จะมันก็จะซ้อนไปอีกว่ามาอยู่ด้วยความทุกข์ความยากความลำบากแต่สิ่งที่มันทำให้เราลำบากท่านทั้งหลายเคยคิดบ้างไหมพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดคิดบ้างไหมไปเกิดที่นั่นไปตายที่นี่เราทั้งหลายได้คิดบ้างไหมคิดเป็นบ้างไหมยังไงมันก็คิดไม่ได้คิดได้ก็ไม่ได้ลึกซึ้งไม่ถึงความจริงของสิ่งที่กิเลสมันซ่อนความจริงไว้ถึงบอกว่ามีกิเลสมากน้อยแค่ไหนความเป็นความจริงยิ่งถ้ากิเลสมากความเป็นจริงก็ยิ่งน้อยถ้ากิเลสมีถ้าจะเต็มร้อยความจริงยิ่งไม่ปรากฏอันนี้แหละที่ว่าความมีความไม่มีความเจริญหรือความเสื่อมอย่างที่พูดมันเป็นเพราะสิ่งนี้ทั้งนั้นที่มันผันหัวใจของบรรดาเราท่านทั้งหลายแม้สัตว์โลกต่อโลกทั้งปวงเป็นเพราะสิ่งนี้ถึงสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีเข็ดมีหลาบสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้ตัวสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้เรื่องภาพใดที่ไม่ปลดเปลื้องตัวเนี่ยตัวเจ้าปัญหาตัวที่มันนำพาเราท่านทั้งหลายไปเกิดไปตายตรงนั้นตรงนี้ออกได้ออกไม่ได้นะปัญหาทั้งหลายก็จะถูกซ่อนไว้ไปอย่างเงี้ยเป็นอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละสัตว์ตะวันโลกทั้งหลายไม่ได้ว่างเว้นจากการเกิดการตายจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจากที่เรามาใช้คำพูดกันสิ่งนี้แหละสิ่งมันพาเป็นปัญหาอยู่จะไม่รู้จะแก้ยังไงบอกในเมื่อใจมันถูกถิ่งแล้วนี่ครอบไว้จนไม่เหลือแล้วมันถึงไม่ได้เชื่อเรื่องศาสนาแต่เชื่อเรื่องมันก็พลังสิ่งที่มันมีอำนาจมันเป็นพลังที่แรงกว่าพลังของความดีหรือพลังของอัตของธรรมเข้าไปอีกเพราะมันถึงสู้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้ย้ายเราไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไปเกิดตรงนั้นตรงนี้ไปตายตรงนั้นตรงเนี้ยไปอยู่ที่ไหนสถานที่ใดมีแต่ไปเกิดไปตายมีแต่ไปทุกข์ทั้งนั้นกว่าได้จะได้มาเป็นมนุษย์อีกล่ะเป็นมนุษย์ก็แค่ว่ามันจะได้มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระศาสนาเพราะนั้นพระบรมศาสดาถึงว่าเขาโคกับผลโคหากไปเปรียบเทียบอย่างที่เคยพูดอยู่ไม่ใช่เหรอเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งที่โยนห่วงยางเข้าไปนี่กลางในแม่น้ำมหาสมุทรมาแน่น้ำมหาสมุทรมันแคบเมื่อไหร่ห่วงยางห่วงเล็กๆตราบใดที่เต่าตาบอดตัวนั้นมันโผล่หัวขึ้นมาเอาคอมันสวมห่วงยางน่ะโอกาสที่จิตดวงนี้จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละยากขนาดนั้นน่ะเอาไปเปรียบเอาไปเทียบเอาโอกาสที่เราจะได้เข้าถึงศีลถึงธรรมที่จะนำตัวเองให้ออกไปจากวังบนตรงนี้คืออบายภูมิทั้งสี่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนายากที่จะได้เกิดยากที่จะพ้นจากวังวนอันที่ว่านี่
จนกระทั่งได้วนเวียนจนชดใช้จนไม่เหลือแล้วถึงได้โผล่หัวขึ้นมาคือได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ใช่ว่าจะได้เจอพระพุทธศาสนาเพราะนิสัยเหตุปัจจัยที่ได้มันไม่ได้มีนี่เมื่อไม่มีมันก็สักแต่ว่ามาเป็นมนุษย์เฉยๆความเป็นมนุษย์ก็เลยกลายเป็นมนุษย์เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างที่อธิบายมาก่อนแล้วมันก็เลยใช้ความเป็นทิฏฐิตรงเนี้ยความเห็นผิดตรงเนี้ยไปสร้างบาปสร้างกรรมนำทุกข์เข้าไปอีกเส้นทางที่เคยเดินผ่านมาแล้วก็ต้องวนเข้าไปเดินไปอีกไปเกิดไปตายอีกไปลงนรกอีกไปเป็นเปรตอีกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกอย่างที่คนท่านทั้งหลายเขาก็เกิดมาใช้กรรมมันไม่ใช่มาไม่ใช่ว่ามันจะมาใช้กรรมชดใช้กรรมอยู่อย่างเดียวเมื่อไหร่กรรมเก่าก็ยังไม่หมดกรรมใหม่ก็มาทำใหม่กรรมทำเพิ่มอีกแล้วแล้วมันจะหมดได้เมื่อไหร่แล้วทีนี้ใหม่กับเก่าทั้งเอาทั้งชดใช้ทั้งสร้างใหม่ทั้งใช้ของเก่าก็ไม่หมดตัวใหม่ก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วนี่ไงที่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายได้พลาดโอกาสบุญวาสนานิสัยไม่ได้สั่งสมมาก็เลยไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่ได้มีความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนของพระองค์สิ่งที่มันทรงไว้ในหัวใจคือมีแต่กิเลสมันทำให้ไม่เชื่อบ้างคือหมดโอกาสพูดง่ายๆแม้แต่ได้เป็นมนุษย์แล้วก็ยังเอาไม่ได้คิดไม่ได้เพราะมันไม่มีนิสัยเหตุปัจจัยอันนี้มันก็เลยไม่ได้สร้างมามันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเข้าใจเรื่องศาสนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่คนทั้งหลายเข้าใจกันก็คือการเข้าใจในตามกิเลสตามสิ่งที่มันปกคลุมห่มห่อหรือฐานะของจิตก็ได้อันนี้แหละสำคัญที่สุดท่านถึงให้อยากรู้อยากเห็นสิ่งที่มีที่เป็นอย่างที่ว่าทำมีอยู่ก็ต้องพยายามดำเนินไปอย่างที่ว่าอย่าไปถลำสร้างบาปสร้างกรรมมันจะนำตัวเองให้ไปทางที่ไม่ถูกไม่ควรทางของกิเลสมีแต่ทางขรุขระทางของกิเลสมันมีแต่ทุกข์ทางของกิเลสมันมีแต่ให้เราหลงทางของกิเลสมันจะปีนเกลียวไปกับทางของธรรมมันจะนำเราออกนอกเราจะหาทางออกได้ตรงไหนล่ะทีนี้ถ้าเราไม่ออกทางธรรมเรานำแต่ตัวเจ้าของเดินตามกิเลสคอยตามกิเลสคิดแบบกิเลสทำแบบกิเลสมันก็ต้องไปทำตามทางของกิเลสไปอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันนับไม่ได้กลายเป็นว่าเสียเวลาอยู่กับวัฏฏสงสารเนี่ยวัฏฏะวนก็วนกันเกิดตายกันอยู่เคลื่อนย้ายกันไปเรื่อยๆกันอยู่เนี่ยนี่คือการเสียเวลาไงเพราะการที่ไม่รักษาศีลการเห็นว่าศีลไม่จำเป็นก็ต้องมากลายเป็นว่าเสียเวลาอยู่กับนี่แหละผลของการกระทำกรรมะคือการกระทำเมื่อได้กระทำลงไปแล้วนี่ก็ต้องไปรับผลของมันสิทีนี้นี่ไงที่ว่าพระองค์ได้ทรงแสดงว่าเป็นศีลเป็นรั้วกั้นกันเจ้าของไม่ให้ไปตกไปในทางที่ชั่วทางที่จะให้เราหลงทางที่จะให้เราไปเสียเวลา
อันนั้นต้องยกศีลขึ้นมาเพื่อป้องกันเจ้าของไว้อย่าไปละเมิดอย่าไปเห็นว่าเป็นของไม่จำเป็นคือคนไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันเจ้าของมันจะหาความปลอดภัยไม่ได้กายวาจาใจยังไม่ปกติยังคิดอยากสร้างบาปสร้างกรรมกันอยู่มันก็จะไม่พ้นที่จะวนอยู่กับทุกข์กับโทษกรรมมากคือการกระทำลงได้กระทำไปแล้วไม่ว่าถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีเนี่ยนั่นแหละความไม่ดีมันจะมาขยี้หัวใจเจ้าของให้ได้รับความทุกข์ความทรมานท่านจึงให้รักษาให้งดเว้นนั่นหมายเว้นออกจากบาปประทำกรรมไม่ดีทั้งหลายเพราะนั้นคำว่าศีลแปลว่าปกติถ้าปกติงดเว้นจนกระทั่งมันเป็นเรื่องปกติแล้วโทษเราก็จะไม่มีความดีก็จะพอได้เห็นบ้างก็จะพอที่จะปรากฏขึ้นมาบ้างทีในเมื่อความไม่ดีมันล่าถอยออกไปความดีก็จะปรากฏขึ้นมาใหม่อันนี้แหละที่ได้จะได้เห็นความเป็นที่ว่าเป็นมนุษย์บ้างได้มาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนจะได้พบพระพุทธศาสนาก็ขึ้นอยู่กับว่านิสัยเราได้เหตุปัจจัยที่เราได้สร้างมาได้มากน้อยแค่ไหนไม่ได้ได้เกิดมาเป็นสิงสาราสัตว์ในขณะที่เขาได้อยู่ใกล้ได้เห็นพระพุทธเจ้าอย่างในครั้งพุทธกาลเราก็เห็นนี่สุนัขที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ยังได้เห่าได้หอนด้วยความยินดีปีดาว่าได้เห็นพระบรมศาสดาเขาถือว่าเขาเป็นบุญเป็นวาสนาช่างป่าลีไลก็เหมือนกันลิงที่ได้ถวายพึ่งแก่พระองค์นะล้วนแล้วแต่แม้เขาเป็นสัตว์เขาก็ยังได้ใกล้ชิดติดพันกับพระศาสนาหรือว่าได้เจอพระบรมศาสดาถือว่าเขาได้เป็นคนเขาได้จิตของเขาได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อันเป็นมหามงคลคือได้เห็นพระพุทธเจ้านี่แค่เป็นสิงสาราสัตว์แม้เป็นสุนัขที่อยู่ในวัดในวาเป็นอะไรที่ได้สัมผัสได้เห็นผ้าเหลืองได้เห็นด้วยนิสัยนั้นก็จะได้ตาก็จะได้เป็นมงคลแค่ได้ปลูกฝังนิสัยไว้ในความรู้สึกในส่วนนั้นแม้แต่จะมีกิเลสมากน้อยแค่ไหนก็ต้องไปชดใช้กรรมที่เป็นส่วนที่เป็นกิเลสเสียก่อนในขณะจิตขณะใดที่ได้ตัวเองได้ตั้งใจหรือได้สัมผัสในส่วนที่ดีอันนั้นล่ะที่จะเป็นนิสัยได้โผล่ขึ้นมาเหมือนเข็มนาฬิกาที่มันเดินไปตามนั่นของเขาก็จะได้เห็นแต่ละช่วงแต่ละช่วงโอกาสได้ขนาดจิตที่ได้คิดถึงความดีได้มีความดีเครือบแฝงไว้นั่นแหละตรงนั้นแหละที่เรียกว่ามีอุปนิสัยไว้ไม่ว่าจะไปสร้างอานิสงส์หรือสร้างความดีความดีทั้งหลายที่เกิดเป็นเครื่องยืนยันเจ้าของเนื้อเป็นหลักค้ำประกันตัวเองจะได้สัมผัสมากน้อยแค่ไหนด้วยอาศัยที่ได้มีสังขารร่างกายที่จิตได้มาอาศัยถ้าไปอยู่ในสิงสาราสัตว์ก็ได้บุญน้อยหน่อยเพราะสัตว์ไม่ได้มีสติมีปัญญาเหมือนมนุษย์มนาเรานี่ความที่ได้เกิดเป็นสัตว์เป็นละฉันก็จะเอาบุญก็จะเอาบุญไม่ค่อยจะได้เต็มที่เว้นไว้แต่ว่าสิ่งเนี้ยที่ได้บอกไว้เมื่อสักครู่อันนั้นนั่นบุญเก่าของเขาก็ยังพอมีอยู่แต่ผู้ที่ไม่มีเป็นนิสัยมานี่สิมันยากแม้เป็นสัตว์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาถึงนำพาออกนอกไปเรื่อยนอกไปเรื่อยไกลไปเรื่อยไกลไปเรื่อยแม้แต่คนผู้มีมิจฉาทิฏฐิก็ยังต้องเดินห่างออกไปเรื่อยใกล้ออกไปเรื่อยใกล้ออกไปเรื่อย
ความเป็นมนุษย์ที่จะเอามาใช้เพื่อคุณเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเจ้าของก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นออกไปนอกหมดแล้วความเป็นมนุษย์ไปทำลายความเป็นมนุษย์สมบัติเจ้าของโคคาสมบัติที่จะพึงได้ได้ก็ไม่ได้มนุษย์สมบัติก็จะไม่ได้อีกต่อไปเพราะการไปทำลายและการไปเข้าใจว่าไม่มีบุญมีบาปด้วยความสำคัญตนเป็นคนมิจฉาทิฏฐินั่นเองนี่คือการทำลายความเป็นมนุษย์ของเจ้าของทำลายความเป็นเทพเทวดาของตัวเองทำลายเท้ามหาพรหมจนกระทั่งถึงนิพพานอย่างนี้อย่างที่ท่านว่ามนุษย์สมบัติเทวโลกสมบัติพรหมโลกสมบัตินิพพานสมบัติก็จะถูกความเป็นมิจฉาทิฏฐิทำลายที่จนไม่เหลือมันจะเหลือแต่ส่วนที่มันเป็นฝ่ายที่ความเป็นความชั่วความดีมันถูกเนี่ยสิ่งนี้ที่ว่าอวิชชาเนี่ยตัวร้ายกาจตัวบั่นทอนตัวทำลายสัตวโลกทั้งหลายให้มันเวียนว่ายตายเกิดขอตัวเนี้ยตัวเดียวถูกทำลายที่จนไม่เหลือแล้วที่ความเป็นมนุษย์ก็วิบัติเทวโลกก็วิบัติพรหมโลกก็วิบัตินิพพานก็วิบัติไปหมดความที่เจริญนี่ดิก็คือความเจริญในทุกในโทษหรือในอบายภูมิทั้งหลายนั่นเองกลับกลายเป็นว่าความเสื่อมของธรรมก็หายที่ว่าธรรมเสื่อมก็เสื่อมไปอย่างเนี้ยความเจริญในฝ่ายที่มันเป็นฝ่ายไม่ดีมันก็ยิ่งเจริญมันฝ่ายหนึ่งเจริญฝ่ายหนึ่งก็ต้องเสื่อมฝ่ายดีเจริญฝ่ายชั่วก็ต้องเสื่อมเมื่อฝ่ายชั่วเจริญฝ่ายดีก็ต้องเสื่อมหรือว่าหมดอดหายไปขึ้นอยู่กับสิ่งเนี้ยอย่างที่ว่าจะมีไม่มีมันก็ขึ้นอยู่กับตรงเนี้ยของดีจะพาดพิงเนื้อเข้าไปอยู่ในใจตรงเนี้ยถ้าความดีเข้าไปสู่ใจไม่ได้คนนั้นก็จะทำดีได้ไม่ได้ทำดียากอย่าคำว่ายากก็คือคนที่ความไม่ดีทั้งหลายมันเต็มไปหมดแล้วมันหุ้มห่อที่จนไม่เหลือแล้วมันถึงไม่เห็นดีแม้แต่น้อยเพราะไม่เห็นดีมันจะไปทำดีตรงไหนมันจะมีกระจายตรงไหนที่จะต่อสู้กับกิเลสล่ะเพราะมันความดีมันไม่ติดมากับจิตกับใจท่านเราเรียกว่าอุปนิสัยนั่นเองการได้มีโอกาสวาสนาได้เข้ามาบวชได้มาปฏิบัติเพราะเราทั้งหลายพยายามต่อสู้พยายามชำระรีบชำระตรงนี้ออกถ้ามันพอกขึ้นมาเมื่อไหร่มันมีอำนาจไปเมื่อไหร่มันจะลบล้างความดีที่จนไม่เหลือนี่แหละที่บอกว่าทำมีหรือทำไม่มีมรรคผลมีหรือไม่มีสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่จะตอบคำถามของเราท่านทั้งหลายทุกคนทุกลูกทุกนามว่าเราจะมีดีมีชั่วมากน้อยแค่ไหนตัวนี้แหละจะเป็นตัวตัดสินตัวนี้แหละจะเป็นตัวให้คะแนนตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ตัดคะแนนให้คะแนนแล้วตัวนี้อะไรมันให้มากที่สุดก็คือความชั่วมันให้มากเมื่อความชั่วมันมากความดีก็น้อยจะเอาความดีน้อยนี่ไปฆ่ากิเลสไปฆ่าสิ่งที่มันมากกว่าแล้วมันจะไปชนะกันได้ยังไงล่ะหรือในสลบสลายเพราะอำนาจของฝ่ายไม่ดีนี่เป่ามนต์แล้วที่จนไม่มีทางที่จะต่อสู้หรือไม่คิดจะเจาะสู้หรือสู้ก็สู้แบบนี้แหละที่ว่าเอามันไม่ได้เอามันไม่อยู่เพราะมันสู้อำนาจฝ่ายต่ำไม่ได้เพราะฝ่ายต่ำกำลังปกคลุมหุ้มห่อที่จนไม่เหลือฝ่ายดีมันก็แทบจะไม่มีแล้วมันจะเอาอะไรมาต่อสู้ล่ะเอาจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบจะเอาอะไรเป็นคู่แข่งขันล่ะวันมันเลยถูกแต่สิ่งเหล่านี้ลากเอาหรือทำร้ายทำลายจนไม่เหลือความดีที่พอจะมีบ้างก็ไม่ได้มีพอจะปรากฏขึ้นมาพอให้แสงหิ่งห้อยมันก็ไม่ปรากฏ
พอกิเลสมันเอาไปกินหมดแล้วมันจะไปเหลืออะไรนี่แหละที่ว่ามันกินอุปนิสัยถ้าจะว่ากินอุปนิสัยจนไม่เหลือเหลืออย่างเดียวคือสิ่งที่มันครอบครองไว้คือตัวอวิชชาที่มันรู้ว่ามันมีอำนาจเต็มที่แล้วแล้วความดีมันจะปรากฏตรงไหนล่ะทีนี้ในหัวใจคนที่ไม่อยากสร้างความดีไม่อยากที่จะต่อสู้ถึงอยู่กับมันมาไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันก็มันนี่มีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นที่มันมีอำนาจอยู่เลยไม่รู้ว่าจะแก้จะของยังไงจะสู้ไปยังไงกว่าจะผ่านพ้นมาได้กลายเป็นผู้พอมีอุปนิสัยบ้างแต่เราท่านทั้งหลายเนี่ยมานั่งอยู่เนี่ยมันพอมีถ้าไม่มีเราจะมาได้เป็นมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ยังไม่พอยังได้มาอยู่ในพระพุทธศาสนาอีกด้วยถึงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็สิ่งที่มันติดมากกับใจเราก็พอรู้ว่าอุปนิสัยเราเนี่ยบวชแล้วก็ได้มาบวชบวชเป็นพระกรรมฐานอีกด้วยยังไม่พ้นที่จะต้องไปวนอยู่กับกิเลสไปเชื่อกิเลสเข้าไปอีกคิดดูสิบุญญาบารมีเรามากพอที่จะเราได้รู้แล้วนี่พอผ่านพ้นจากจุดที่อธิบายมาเนี่ยก็พ้นมาแล้วนี่ตอนนี้ได้เป็นมนุษย์อีกด้วยได้เป็นนักบวชอีกด้วยผู้ปฏิบัติอีกด้วยรู้พระพุทธธรรมพระสงฆ์อีกด้วยรู้ทางที่จะออกอีกด้วยทำไมเราจะมานอนใจนอนจมกันเอาหาอะไรอีกสิ่งที่ว่ายากเราก็ผ่านพ้นมาแล้วหรือเรายังจะกลับไปหาความยากเข้าไปอีกใช่ไหมจะวนเข้าไปอยู่ความมืดมนอนธการอีกใช่ไหมถึงไม่มีแก่ใจที่จะมันเดินอยู่กับนั่งสมาธิภาวนาฆ่าสิ่งที่มันกำลังฆ่าเราอยู่ตรงวันเนี่ยด้วยการชำระด้วยการสร้างนิสัยสร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างบุญก็ได้แล้วแต่จะไปพูดแล้วแต่จะไปเปรียบเทียบเอามันถูกหมดนั่นแหละแต่ผิดมันก็ผิดแต่กิเลสเท่านั้นเองได้มาถึงขั้นที่ได้มาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานี่แหละพระบรมศาสดาอยู่ในหัวใจเราเนี่ยถ้าจะอยู่ถ้าว่าไม่มีมันก็ไม่มีเพราะเจ้าตัวอปิจลัยคือตัวที่มันฝังจมในหัวใจที่จนเราคล้อยตามเชื่อตามมันจนไม่ได้เชื่ออาจเชื่อธรรมไม่ได้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เชื่อเรื่องศาสนาก็เพราะว่าหัวใจของเรานี่มันถูกสิ่งนี้มันครอบมาจนกระทั่งมืดมิดปิดประตูล็อกกรอนจนแน่นแก้แทบจะไม่อยากแก้นี่แหละที่เราชอบย่อหย่อนอ่อนข้อให้กิเลสเพราะมันหนักเข้าหนักเข้าหนาเข้าหนาเข้าเราเข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีเหรอพอจะมีช่องออกนั้นไปบอกให้กิเลสมาปิดคำว่าบอกให้กิเลสเข้ามาปิดก็คือตัวเองพอรู้ว่าทางออกคือทางประพฤติปฏิบัติหรือข้อวัดปฏิบัติหรือทางศีลสมาธิปัญญาคำสอนของพระบรมศาสดานี่แหละทางออกเรากลับไม่ใส่ใจเรากลับมาเมินเฉยเรากลับมันนอนใจนอนจมกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะอะไรใจเราถึงไม่ได้มีกับ
ไม่มีกำลังไม่มีกระจิกกระใจพอที่จะเดินไปให้มันได้ผ่านพ้นไปซะมันนอนใจนอนจมกันหาอะไรกันมาประมาทหาอะไรกันอะไรมันทำพาให้ประมาทถ้าไม่ใช่กิเลสอะไรมันมาทาพาให้เรานอนใจนอนจมกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสมาเพลิดมาเพลินมาสนุกมารื่นเริงมันเทิงกันลืมวันลืมเวลาลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมอายุสังขารลืมเป็นลืมตายกันอยู่อย่างเงี้ยอะไรถ้าไม่ใช่กิเลสได้มาก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์เจอพระพุทธศาสนาอีกถือว่าเป็นบุญญาลาภเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีที่เราได้สั่งสมคุณงามความดีไว้ได้มาส่งมาเสริมเพิ่มเข้าไปอีกแล้วเราอยากให้มันหลุดไปกว่านี้ลดไปกว่านี้เจ้าอย่างนั้นเหรออย่างที่เคยพูดว่าพอที่จะปีนป่ายขึ้นได้ก็ไม่ปีนป่ายพอที่จะภาวนาให้ได้หลักได้เกณฑ์มันก็ยึดไม่ได้เกาะไม่ติดพอที่จะได้รู้อัตเห็นธรรมหรือได้ผ่านพ้นไปได้จากวังวนที่หรือวัฏวนในหัวใจที่มันได้ฝังมาเชื้อของมันมีอยู่มากน้อยแค่ไหนหากเรานำธรรมเข้าไปกำกับนำธรรมเข้าไปชะล้างนำธรรมเข้าไปแก้นำคำสอนของพระองค์เอาไปเป็นทางที่แบบพาดำเนินออกเดินออกให้ห่างไกลไกลไกลไปเรื่อยกับตรงกันข้ามแล้วก็มาอยู่ใกล้กับกิเลสพออยู่กับกิเลสก็โดนกิเลสลากสิเมื่อเดินไม่พ้นมันก็ต้องวนมาอยู่ที่เก่าคิดอยู่ที่เก่าอยู่แบบเก่าเราไม่ได้เดือดร้อนจะเอาอย่างนั้นอย่างนั้นเหรอพอได้มีโอกาสมีวาสนาว่าตัวเองได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาบวชเป็นพระกรรมฐานเราได้มาปฏิบัติกรรมฐานรู้ทั้งรู้ว่าอยู่กับกิเลสมันพาไปแบบไหนอย่างที่อธิบายไหมรู้ทั้งรู้ว่าธรรมพาไปทางไหนแค่จะเลือกทางให้ใจได้เดินแค่นี้ก็ไม่เลือกหรือเลือกแล้วก็ไม่เดินอย่างเดินก็มันก็หาความจริงความจังก็ไม่ได้กลับกลายเป็นว่าอยู่ไปอย่างเงี้ยอยู่ไปกับกิเลสแต่มาสำคัญตนว่าอยู่กับธรรมอยู่กับศาสนาหารู้ไหมว่าถูกกิเลสลากไปมันลากความเป็นพระความเป็นเนรเถนชีพวกนี้ว่ามีบุญอย่างเราท่านที่กำลังทะลงตัวนี่เนี่ยมันลากไปไหนเราก็ไม่รู้เพราะว่าอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันหาความปลอดภัยไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านี้มันหาความคงที่ไม่มีสิ่งนี้แหละสิ่งเดียวเนี่ยมันทำให้เราไปเกิดไปตายตรงนั้นตรงเนี้ยหากเราไม่ทำลายด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระองค์จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือที่จะสังหารมันหรือจะแก้แต่ว่าแก้ถ้าว่าสังหารก็สังหารว่าชำระการนี้ก็แล้วแต่จะพูดเฉยๆสิ่งเดียวนี่เองที่จะพอมีทางพอเป็นพอไปพอนำใจตัวนี้ออกได้จะเอาอะไรนำถ้าไม่เอาศีล
นำในทางกายเอาสมาธินำทางวาจาเอาปัญญาชำระทางใจก็สิ่งเหล่านี้เองที่ว่าเราอกเราเป็นคนที่โชคดีที่มีเครื่องชำระไม่ยอมที่จะอยู่กับความสกปรกพวกเราถือว่าเป็นผู้มีโอกาสดีมีวาสนาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยังได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่พอเรายังได้มาปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะเข้ามาอยู่ในเหล่ากอหรือเป็นบริษัทของพระองค์อีกด้วยเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในบริษัทอันนี้หากใครไม่ได้มาอยู่ในเป็นพุทธบริษัทก็จะหาความปลอดภัยไม่ได้อย่างที่กล่าวมาเมื่อข้างต้นเนี่ยจะต้องไหลไปอีกเคลื่อนไปอีกหลงไปอีกจมไปอีกสิ่งที่จะพาให้เราได้ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าจะว่าขึ้นจากนรกเป็นเปรตสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาเป็นมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทพเทวดาขึ้นเป็นเท้ามหาพรหมจนกระทั่งขึ้นไปสูงประตูพระนิพพานจะเอาอะไรพาขึ้นถ้าไม่เอาศีลสมาธิปัญญาแล้วจะเอาอะไรถ้าไม่เอาศาสนาของพระองค์นี่เรียกว่าเป็นบุญญาลาภแล้วทำสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นมาสิด้วยอาศัยธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้เห็นว่าสิ่งที่ว่าไม่มีเนี่ยมีอยู่แต่ที่ไม่มีก็คือสิ่งที่มันมีของมันคือกิเลสมันมีแล้วมันก็มองสิ่งเหล่านี้มันไม่ให้คะแนนสิ่งที่มีมันก็บอกว่าไม่มีมันมีอันหนึ่งมันก็ไม่มีอันหนึ่งอย่างที่ว่าเมื่อคนมันมีกิเลสหนาเข้ามากเข้ากิเลสมันเคยมองเห็นอาจเห็นธรรมเมื่อไหร่กิเลสมันเคยเห็นมรรคเห็นผลตรงไหนก็สิ่งเหล่านี้แหละมันเกลียดมันขวางหัวใจเราไว้นะถึงได้ต้องก้าวเข้ามาบวชก้าวเข้าสู่ศาสนาก้าวไปทางอื่นก้าวไปตามทางของกิเลสเข้าทางกิเลสเดินไปกับกิเลสจมอยู่กับกิเลสไปทุกข์อยู่กับกิเลสแต่เดินไปกับธรรมนั่นแหละจะเดินก้าวไปสู่มรรคสู่ผลสู่วิมุตติหลุดพ้นก็เดินไปจากตรงนี้เองพ้นจากเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นขึ้นมาจากความเป็นมนุษย์เป็นทั้งเทพเทวาเท้ามหาพรหมพ้นเข้าไปจนกระทั่งโดยประการทั้งปวงอีกอะไรสิ่งที่จะนำให้เราผ่านพ้นไปได้ก็ต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธประจำประสงค์แล้วแต่เราจะนำไปคิดเถอะไปพิจารณาเถอะเอาไปใช้เถอะเอาไปปฏิบัติเถอะเพราะเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนิสัยวาสนาบารมีเราก็ได้มีมาทุกคนทุกท่านแล้วแต่จะมากน้อยแค่ไหนมากก็ทำให้มากยิ่งขึ้นไปสิผู้น้อยก็ทำให้มันมากสิมันจะได้มากขึ้นยิ่งไม่มีเท่าไหร่กิเลสยิ่งเอาไปตีกินอีกเราเป็นคนมีบุญมีวาสนาน้อยน้อยก็ทำให้มากสิมันถึงจะถูกไม่มีทำให้มันมีสิมันถึงจะใช่มันขึ้นอยู่กับใจเรานี่เองเราจะเอาอะไรให้เราจะประพฤติปฏิบัติตัวแบบไหนบอกว่ามีหรือไม่มีเจริญหรือเสื่อมไม่ได้ออกมาจากไหนถ้าไม่ได้ออกมาจากใจผู้ไม่มีศาสนา
จผู้มีศาสนาใจบอกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีมันอยู่ในจิตดวงนี้แหละจะทำให้มีก็ได้ไม่มีก็ได้จะคิดว่ามีก็ได้คิดว่าไม่มีก็ได้มันก็ออกมาจากใจนั่นเองแต่ปฏิบัติกันแบบไหนปฏิบัติกันมาไม่รู้เท่าไหร่ทำไมสิ่งที่ไม่มีอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้เรากลับเห็นว่าไม่มีอย่างนี้สิ่งที่มันมีก็คือกิเลสที่มันควบคุมไว้ซะจนแม้ธรรมมีอยู่ก็บอกว่าไม่มีบุญมีอยู่ก็บอกว่าบุญไม่มีบาปมีอยู่ก็บอกว่าบาปไม่มีนรกมีอยู่ที่จะเผาหัวมันก็ว่าไม่มีสวรรค์มีอยู่สำหรับความคนสร้างความดีมันก็บอกว่าไม่มีมันจะมีตรงไหนถ้าไม่มีที่ใจเอาสิ่งที่มันค้างคาใจและสิ่งที่มันติดมากับใจออกดูสิสิ่งที่มีมันก็จะได้เห็นมันก็จะได้รู้มันอยู่ที่ใจนั่นแหละสิ่งที่มันขวางก็ขวางที่ใจสิ่งที่จะไปเห็นก็เห็นด้วยใจรู้ก็รู้อยู่ที่ใจไม่รู้ก็ไม่รู้อยู่ที่ใจนั่นเองแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องดำเนินถ้าไม่เอานี่แหละเอาศาสนานี่แหละที่ท่านแสดงไว้เนี่ยแต่ละอย่างละอย่างว่าเป็นหมวดก็หมวดเป็นหมู่ก็หมู่เป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้นำมาปฏิบัติเถอะมันถูกกับจริตถูกกับนิสัยเจ้าของมันจะได้ส่งเสริมเพิ่มความดีทั้งหลายมันก็จะไปทำลายสิ่งที่ไม่ดีอย่างที่ว่ากิเลสตัวที่มันฝังจมมาให้คลายไปเรื่อยๆจางไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆความดีที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วความไม่ดีมันก็หมดไปหมดไปบางไปบางไปหายไปหายไปจางไปจางไปเหลือไว้แต่ความดีทีนี้สิ่งที่บอกว่าไม่มีมันก็จะมีขึ้นมาแล้วทีนี้สิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นมันก็จะเห็นขึ้นมาสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้ขึ้นมาเองทีนี้มันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ที่ตรงที่ว่าเราจะเอาสิ่งที่มันค้างคาใจสิ่งมันบดบังหัวใจออกได้ที่ว่ากิเลสนั่นเองออกได้มากน้อยแค่ไหนความสำคัญมั่นหมายก็จะอยู่ตรงนั้นล่ะความที่ว่ามีไม่มีเจริญหรือเสื่อมหรือว่าสุขหรือทุกข์มันก็อยู่ตรงนี้แหละท่านจะไปมองอื่นมองไกลอย่าไปคิดไกลตัวอยากเห็นพระพุทธเจ้าอยากเห็นธรรมของพระองค์อยากเห็นพระสงฆ์ปรากฏอยู่ตรงไหนถ้าไม่ปรากฏอยู่ที่หัวใจแต่ตอนนี้ไม่ปรากฏก็เพราะสิ่งที่ปรากฏก็คือกิเลสมันเกลียดมันขวางมันเป็นบ่อนทำลายมันกลายเป็นครอบไปจนไม่เหลือเหมือนลาหูอมจันทร์มันก็มีแสงตรงไหนมันมีแต่ความมืดเหมือนพระอาทิตย์ถูกบดบังด้วยเมฆด้วยหมอกสิ่งที่มันเป็นความสว่างสิ่งที่เมื่อไม่มีแสงสว่างมันจะไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ถ้านึกเปรียบเทียบเรื่องธรรมนติปัญญาสมาอาภานั่นก็พูดแสงสว่างจะเสมอด้วยปัญญาไม่มีใช่ไหมเปรียบเทียบปัญญาคือธรรมธรรมคือปัญญาสิ่งที่จะส่องหากิเลสแสงสว่างอันนี้ไม่ปรากฏมันก็มีแต่ความมืดในหัวจิตหัวใจเจ้าของถึงมาเสียเวลากันอยู่อย่างเนี้ย
เพราะการที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเองไม่รู้ว่าเป็นบาปแล้วทำแต่บาปไม่รู้ว่าบุญเราไม่ทราบว่าเราจะไปทำบุญสร้างบุญกันยังไงล่ะทีนี้เมื่อใจมันมีแต่ความมืดใจมันก็มีแต่ความโง่หรือความเป็นโมหะคือความหลงหลงอะไรทำให้หลงไปกับกิเลสหลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเมื่อไรจะหายหลงสักทีหนึ่งเมื่อไรมันจะสว่างขึ้นมาสักทีหนึ่งมันจะได้มองเห็นเอาธรรมเข้าไปนำหัวใจสิอย่างที่ว่าเอาศาสนานั่นแหละที่ท่านสอนศีลสมาธิปัญญานั่นเองเอาไปปฏิบัติเอาสิเอาพูดไปเหมือนกับว่าโยนฟืนให้ทั้งด้วนแยกออกมาปฏิบัติให้ถูกกับจริตกับภาวนาเข้าไปสิกำหนดทำบริกรรมอันไหนพอที่จะทำให้ใจได้สงบศีลเราต่างคนต่างสำรวมระมัดระวังรักษาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปละแคะละขายเราก็ไม่ต้องไปเครื่องกังวลว่าตนได้ละเมิดตนได้กระทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายแล้วคือไม่เปิดช่องถ้าเป็นนั่งเรือก็ไม่เอาเหล็กแหลมไปกระทุ้งจนเรือนี่มันรั่วน้ำก็เลยซึมเข้ามาหรือทำให้เรือนั่นแหละจะจมอันนี้ก็เหมือนกันนี่ถ้าไม่ศีลกั้นไว้เราก็จะจมอยู่ในบาปธรรมกรรมที่ได้ก่อไว้สุดท้ายมาต้องมาเสียเวลาอย่างที่ว่าพยายามสำรวมระมัดระวังรักษาไว้สิ่งนั้นและการรักษาที่เพื่อจะรักษาเหมือนรักษาเรือที่จะก้าวข้ามมหาสมุทรหรือข้ามไปอีกฝั่งนึงศีลก็เหมือนกับพาหนะอันหนึ่งก็ได้ถ้าจะว่านี่แหละสิ่งที่จะดำเนินที่ท่านกล่าวศีลเลนะสุขติยันติศีลเลนะโภคสัมปทาศีลเลนะนิพพติยันติไปสู่สุคติได้ก็เพราะศีลมีโภคทรัพย์ทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในก็เพราะศีลจะไปพระนิพพานก็เพราะศีลนี่แหละพาหนะที่จะนำไปเลยอีกส่วนหนึ่งผู้มีศีลสมาธิก็ปรากฏขึ้นได้ง่ายปฏิบัติสมาธิก็ไม่ยากหากไปละเมิดศีลแล้วมันก็หมดโอกาสไปทำลายศีลแล้วมันก็ทำลายฐานอันดับต้นละอันดับต่อไปที่จะทำให้เป็นความแน่นหนามันคงในเรื่องสมาธิมันก็ถ้ามีไม่มีศีลมันก็ยากถ้ามีศีลมันก็จะเป็นไปตามลำดับกันอย่างเงี้ยแล้วก้าวก็ถึงปัญญายิ่งขั้นปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งควรที่จะพิจารณาให้มีให้เกิดให้ได้เราอย่าใช้คำว่าความจำเราจำมาอ่านมาเลือกฟังมาเป็นปัญญานะมันเป็นปัญญาชั้นนอกปัญญาชั้นนี้ยังไม่ใช่ปัญญาที่จะฆ่ากิเลสหรือชำระกิเลสมันเป็นปัญญาชั้นที่จะนำพาเจ้าให้ปฏิบัติให้เป็นปรากฏขึ้นมาเป็นปฏิเวทขึ้นมาซะก่อนเรียนมาจำมาก็ต้องนำพาเจ้าให้ปฏิบัติให้ปรากฏขึ้นมาให้เป็นปัญญาภายในปัญญานี่แหละจะเป็นปัญญาที่จะรู้อะไรเป็นอะไรด้วยกิเลสมากน้อยแค่ไหนละเอียดมากร้อยแค่ไหนก็จะรู้จากใจที่ใช้ปัญญาพิจารณานั่นเองจะเอาปัญญานอกไปชำระกิเลสไปแก้กิเลสมันแก้ไม่ได้ไม่งั้นนักบวชมันจะสิกขาลาเพศหรือผู้ปฏิบัติ
มันจะอิจฉาละอาใจเหรอมันเสื่อมใครจากศาสนาก็นั่นแหละคือปัญญาชั้นนอกมันเอาไปปกป้องไปแก้กิเลสตัวที่มันพยายามที่จะผลักดันจิตใจออกมาอยู่ข้างนอกไม่ได้มันเข้าไม่ถึงกิเลสมันร้อยผลักออกเพราะฉะนั้นจงพยายามน้อมนำจิตดวงนี้ให้เข้าสู่วงภายในให้ได้จากการที่ประพฤติปฏิบัติเป็นนับตั้งแต่การภาวนาคือนี่แหละขั้นสมถะจนกว่าที่จิตจะมีความสงบจิตเข้าวงในจิตเข้าสู่ภายในแล้วนี่เป็นจิตใจที่ไม่อยู่วงนอกจิตวงในได้มากน้อยแค่ไหนเราจะได้เห็นฐานของจิตของใจจะได้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรจะได้รู้อะไรเป็นอะไรถ้าเรารู้วงภายนอกอย่างที่เรารู้กันอยู่เนี่ยรู้ว่ากิเลสเป็นอย่างนี้เราละกิเลสได้ไหมล่ะมันละไม่ได้เพราะใจมันส่งออกแต่นอกคิดเรื่องสมาธิก็คิดเอาอย่างเนี้ยแล้วไม่ได้ปฏิบัติเอาคิดเรื่องสมาธิก็ไปอ่านเอาอย่างเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นความตั้งมั่นอยู่ข้างนอกระลึกอยู่ข้างนอกมันเข้าวงในไม่ได้มันเข้าวงในไม่ได้ไม่พ้นที่จะต้องกิเลสเข้าไปตีรวนเข้าไปแผดไปเผาเข้าไปทำร้ายทำลายเอาในวงผู้ปฏิบัติอย่างที่เรามานั่งกันอยู่เนี่ยจิตถ้าหาความสงบไม่ได้มันจะไปตั้งมั่นได้ตรงไหนเอ็นไปนั่นเอียงไปนี่ไปเรื่อยเปื่อยไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่อยู่กับทำกรรมฐานไม่อยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับทำคำบริกรรมมันถึงนำแต่ความหดหู่นำแต่ความเบื่อหน่ายนำแต่ขนอันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่มาตีเราออกจากศาสนาหาว่าการปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่เห็นได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะจิตมันไม่เข้าวงในนั่นเองจิตจึงหาความสงบไม่ได้การมาปฏิบัติก็ได้แต่ความทุกข์ได้แต่ความหดหู่เบื่อหน่ายศาสนาหาว่าศาสนาเป็นสิ่งโหดร้ายทารุณไปที่นี่เพราะการมาแก้กิเลสมีแต่เรื่องทุกข์อย่างนั้นทุกข์อย่างเนี้ยแต่ไม่เคยคิดว่าสิ่งที่มันทุกข์ก็มาจากกิเลสที่มันทำให้เรามาทุกข์เรามีตัวมีตนเรามีสังขารร่างกายเรามีธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5มาจากไหนถ้าไม่มาจากกิเลสที่เราไปตัวกิเลสที่เรามาสร้างให้เราได้มาเกิดเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นนามกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็คิดไม่ได้คิดไม่เป็นผลนั้นกิเลสที่มันสร้างให้มาเป็นวิบากอย่างเงี้ยมาเป็นทุกข์อยู่เงี้ยไม่ใช่เรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมที่จะนำออกไม่ได้เรื่องของธรรมที่จะชำระออกนำออกกรรมเก่าตู่เก่าโทษเรื่องอันเรื่องธรรมเลยเข้าทางของกิเลสไปจนไม่เหลือน้อมใส่แต่กิเลสนั่นแหละที่บอกว่าคนมันมีกิเลสมันก็น้อมใส่ตั้งแต่กิเลสเพราะอุปนิสัยมันไม่มีน้อยอย่างเงี้ยเมื่อมีน้อยมันก็ให้คุณค่าของธรรมน้อยเมื่อกิเลสมันมากมันก็ให้คุณค่าแก่ตัวของมันเองสิมากให้เปอร์เซ็นต์ของธรรมน้อยนิดเดียวเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันจะไปแก้ไขกันได้ยังไงไปต่อต้านกันยังไงมันจะไปแก้ลำกันยังไงถึงบอกว่าต้องสำรวมระมัดระวังสร้างขึ้นมาสิสิ่งที่มันน้อยให้พยายามให้มันมากด้วยการไม่พลั้งไม่เผลอสติจับอยู่กับทำคำบริกรรมไม่ให้มั่นอ
ไม่มั่นมันก็ไม่ถ้าไม่มั่นมันก็หลุดไปหลุดไปอย่างเงี้ยปฏิบัติไปเท่าไหร่มันก็ไม่ปรากฏขึ้นมากเป็นความแน่นหนามันคงหรือว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นมันไม่เกิดสมาธิมันจะไปตั้งมั่นอยู่ในกรรมฐานได้ไงตั้งมั่นอยู่ในศาสนาได้ไงตั้งมั่นอยู่กับมรรคกับผลได้ยังไงล่ะทีศีลก็ตั้งมั่นอยู่ในความเป็นศีลสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ในความเป็นสมาธิศีลก็ไม่มีมันจะไปตั้งมั่นในศีลได้ยังไงสมาธิก็ไม่ปรากฏขึ้นมาจะไปตั้งมั่นตรงไหนปัญญาไม่มีมันจะไปซักฟอกกิเลสได้อย่างไรล่ะทีเพราะมันไม่มีอะไรที่จะแก้ไม่มีอะไรที่จะชำระไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องหักข้ามต้านทานไม่มีอะไรที่จะไปต่อสู้แล้วอยู่กับกิเลสกันไปอยู่กันอยู่อย่างเนี้ยเห็นไหมกิเลสเห็นเมื่อกิเลสมันอย่างว่าเต็มหัวใจแล้วทีเนี้ยทำมีตรงไหนมันก็เลยบอกว่าทำไม่มีไงลองขับไล่กิเลสจากหัวใจเถอะจะได้เห็นกิเลสมันจางออกบางออกเบาไปเรื่อย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 พูดออกมาคำไหนแสดงออกมาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นเครื่องบ่งบอกภายในจิตว่าคิดพูดทำที่แสดงออกมาน่ะออกมาจากพลังของธรรมหรือพลังของกิเลสเรื่องของธรรมหรือเรื่องของกิเลสหรือธรรมมีน้อยกิเลสมีมากหรือกิเลสมีธรรมมีมากกิเลสมันน้อยก็จะคอยได้ยินได้ฟังจากคำพูดที่พูดออกมาหรือแสดงออกมานั่นเองนี่แหละว่าธรรมมีอยู่หรือไม่มีมรรคผลมีไม่มีบาปมีบุญมีหรือบาปไม่มีบุญไม่มีตายแล้วเกิดตายแล้วสูญนี่ฮะหรือชาตินี้มีชาติหน้าไม่มีมันจะออกไปจากตรงนี้เองถือว่าดูคนดูไม่ยากดูจิตของแต่ละดวงละดวงดูที่การแสดงออกนะมันจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าคนมีบุญมีวาสนาคนมีอาจมีธรรมมีหลักมีเกณฑ์มากน้อยแค่ไหนเอามาจากใจที่ได้กระทำไว้นั่นแหละมันจะได้เห็นเหมือนเรายังอยู่เราเป็นอย่างทุกวันเนี่ยที่เรามาได้มาบวชเราได้มาปฏิบัติเราได้มานับถือศาสนาก็ถือว่าเราได้สั่งสมบุญญาบารมีสร้างความดีไว้เนี่ยที่ว่าบุเพกตปุญญาตาผู้ได้สร้างสมคุณงามความดีมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเราก็ถึงได้เดินตามรอยที่ตัวเองได้หรือได้สานต่อหากจะอยู่ๆมาได้มาโผล่เอาเฉยๆมันเป็นไปไม่ได้ก็เพราะบุญวาสนาบุญญาบารมีเราได้สั่งสมมาเท่านั้นถึงนั้นได้มาสานต่อได้มาเดินต่อขอให้เดินไปเรื่อยๆเถอะอย่าท้ออย่าถอยการดำเนินไปนี่แหละเดินไปเพื่อมรรคเพื่อผลทั้งนั้นนี่เดินไปสู่เพื่อความวิมุตติหลุดพ้นเอาไม่พ้นพ้นจากนรกเปรตอสุรกายจนกระทั่งพ้นมาจนกระทั่งได้เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็พ้นจากคนเป็นมิจฉาทิฏฐิจนกระทั่งเป็นสัมมาทิฏฐิพ้นจากความเป็นสัมมาทิฏฐิจนกระทั่งได้ประพฤติปฏิบัติตามกำลังของตัวเองจนกระทั่งพ้นจากความเป็นมนุษย์คือตายแล้วก็ไปเป็นเทพเทวดาจะไม่เอาหรอกเทพเทวดาแต่ละชั้นละชั้นมันก็มาจากบุญญาบารมีคุณงามความดีที่เราได้สั่งสมไว้ในท่านที่เป็นมนุษย์อีกมากกว่านั้นก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามสิ่งที่เราลงทุนหรือเราปฏิบัติหรือเราสร้างความดีนั่นเองหรือทำบุญทำกุศลที่ตนได้ลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนแม้แต่ผู้ที่จะตัดกิเลสหรือชำระกิเลสให้ขาสะอาดหมดจดก็ไม่พ้นที่จะช
ช้ว่าสร้างบุญนั่นเองหรือว่าชำระก็ได้หรือประพฤติปฏิบัติก็มาจากคุณงามความดีที่มีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นมีอยู่เล็กๆน้อยๆอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นพุทธบริษัทหรือเป็นนักบวชเมื่อรู้ว่ามันน้อยก็ต้องเร่งเอาสิเมื่อรู้ว่ากิเลสหนาก็พยายามชำระเอาสิหนาแล้วยังไปเพิ่มความหนาอีกน้อยก็ยิ่งไม่ทำเขาอีกมันก็ยิ่งหมดเขาไปสิอะไรก็จะไม่ต้องอ้อยเราบุญเรามีเราน้อยบุญเราได้แค่นี้แหละก็ไม่เอามันก็เอาได้แค่นี้มันก็ถูกแล้วไงสิ่งที่จะพอเอาได้ก็เอาสิก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอย่างฆ่ากิเลสนั่นแหละคือการเอาความดีเอาบุญเอากุศลแล้วนะใครไปห้ามถ้าไม่กิเลสห้ามใครไปขวางถ้ากิเลสไม่ขวางใครไปกั้นถ้ากิเลสไม่กั้นมีกิเลสตัวเดียวที่มันสอนสัตว์โลกทั้งหลายว่าบาปไม่มีบุญไม่มีหรือความดีทั้งหลายไม่จำเป็นที่ต้องไปสร้างนี่แหละภัยของจิตนี่แหละอุปสรรคของการที่จะก้าวเข้าไปตามสายเส้นทางของธรรมสิ่งเหล่านี้มันคอยนำเราออกนอกลู่นอกทางอยู่เรื่อยไม่อยากสร้างไม่อยากกระทำไม่อยากเชื่อไม่อยากที่จะบำเพ็ญหรืออะไรก็แล้วแต่รวมความแล้วก็คือเรื่องของกิเลสมันคอยกีดคอยขวางคอยเป็นบ่อนทำลายท่านว่าให้ชำระมันออกด้วยภาคปฏิบัติอย่างที่เราทั้งหลายกำลังทำกันอยู่อย่างนี้แหละยิ่งเห็นโทษของกิเลสมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเห็นคุณของธรรมมากหรือมีธรรมมากนั่นเองได้มีธรรมมากมันก็จะเห็นโทษของกิเลสเห็นภัยของกิเลสมากเท่านั้นแต่ตรงกันข้ามกับเห็นธรรมเป็นเครื่องไม่จำเป็นเห็นว่าธรรมเป็นเรื่องเล็กน้อยมันก็เห็นกิเลสเป็นใหญ่นั่นเองเป็นเรื่องใหญ่นั่นเองหรือกิเลสมันเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจนั่นเองทำถึงมีน้อยทำถึงไม่มีถึงมีก็น้อยมันถึงคอยตัดออกเฉือนออกทำลายออกก็มีกิเลสตัวเดียวเท่านั้นเองถ้าไม่มีกิเลสสักอย่างแล้วนี่อะไรจะมาขวางล่ะทีนี้ทำไม่มีที่จะมาขวางนอกจากกิเลสตัวเดียวถ้าสิ่งที่มันขัดมันขวางกันถ้ามีกิเลสมันก็ขวางธรรมมีธรรมมันถ้าก็ขวางกิเลสไม่ทำร้ายทำลายหัวจิตหัวใจเรานั่นเองมันอยู่แค่นี้แล้วเราจะเอาอะไรล่ะที่นี่หรือเราจะเอาแต่กิเลสอย่างเดียวกิเลสเราเอามาพอแล้วเราไม่เคยเอาอัดเอาทำไม่เคยเห็นอัดเห็นทำตรงไหนเห็นแต่กิเลสมาเกิดมาเขาเกิดมากับกิเลสตายก็ตายไปกับกิเลสไปไหนก็ไปกับกิเลสแม้อยู่ปัจจุบันเราก็อยู่กับกิเลสอยู่แล้วเราเคยเห็นอาจเห็นธรรมตรงไหนถ้าเห็นธรรมทำไมมันจะไม่เห็นโทษของกิเลสทำไมเห็นกิเลสเป็นคุณกันอยู่อย่างเนี้ยเราจึงเพลินอยู่ตลอดไม่เพลินเราจะมานอนใจนอนจมกันหาอะไรลองทำมีในหัวใจสิตั้งแต่ขั้นส
สมาธิทำขึ้นไปแล้วยิ่งปัญญาด้วยแล้วเกิดในวงภายในขึ้นมันท่านทั้งหลายจะได้เห็นโทษของกิเลสเห็นคุณของธรรมก็เห็นอยู่ในขณะนั้นเห็นโทษของกิเลสก็เห็นในขณะนั้นเช่นเดียวกันทั้งคุณทั้งโทษมันก็จะอยู่ด้วยกันสิ่งที่จะชำระสิ่งที่เป็นโทษก็คือปัญญาจะช้าจะไวมันก็ขึ้นอยู่สติปัญญาอยู่ภายในสติปัญญาก็เหมือนก็อย่างที่ว่าใกล้ไกลมันเหมือนกับความจริงสิ่งที่จะปรากฏอยู่ในห่างไกลมากน้อยแค่ไหนถ้าระวังใจกับความจริงอยู่กับใจหรือว่าทำกับใจใจกับทำได้เข้าเป็นอันเดียวกันแล้วเนี่ยความรู้สึกกับสิ่งทั้งหลายที่ได้ไม่ว่าใจจะได้สัมผัสไม่สัมผัสก็จะได้เห็นในขณะนั้นความใกล้ความไกลความไวความช้าเราจะได้รู้ว่าระหว่างกิเลสกับธรรมจะนำหัวใจได้ไปมากน้อยแค่ไหนฝ่ายหนึ่งฝ่ายถ่วงหัวใจไว้ฝ่ายหนึ่งเพื่อจะลากหัวใจออกให้ไปให้ได้เราก็จะเข้าใจตรงเนี้ยอย่างที่ว่าถ้ากิเลสเข้าไปครอบทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเรื่องล่าช้าเป็นเรื่องที่ไกลมากไม่มีเขตมีแดนแต่ถ้าเป็นเรื่องข้ออาจต้องทำนี่จะนำใจให้มาอยู่ความจริงเห็นความจริงปรากฏขึ้นมาแบบไหนแบบไหนเราก็จะได้เห็นใจตรงเนี้ยอยู่ใกล้ถ้าจะว่าใกล้ฝั่งใกล้ฝาใกล้จุดหมายปลายทางก็จะได้เห็นก็จะได้รู้อยู่ตรงนี้เห็นอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆไม่ได้ใกล้อยู่ตรงไหนใกล้ไม่ได้ใกล้อยู่ตรงไหนแต่ใกล้อยู่ในหัวใจระหว่างธรรมอยู่ภายในหรือว่ากิเลสอยู่ภายนอกหรือกิเลสอยู่ภายในธรรมอยู่ภายนอกก็จะเห็นสิ่งนี้เนี่ยแตกต่างกันถ้าผู้เห็นกิเลสอยู่ในหัวใจจะเห็นธรรมอยู่ไกลมากแต่ถ้าทำอยู่ในหัวใจที่เนี่ยจะได้เห็นกิเลสก็เป็นลักษณะเหมือนธรรมขึ้นอยู่กับว่าอะไรจะเข้าไปอยู่ในหัวใจนี่แหละว่าถ้ากิเลสในหัวใจก็เห็นธรรมนี่สุดเอื้อมใจมีอาจมีธรรมใจเข้าไปสัมผัสธรรมก็จะเห็นกิเลสห่างออกไปเรื่อยใกล้ออกไปเรื่อยใต้ออกไปเรื่อยหายไปเรื่อยหมดออกไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็ความรู้สึกอันเดียวกันแต่ตอนนี้ถ้าเราหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้สิ่งที่มันสุดเอื้อมก็คือธรรมมรรคผลก็สุดเอื้อมเพราะมันไกลมากอะไรทำให้ไกลถ้าไม่ใช่กิเลสอะไรทำให้ใกล้ถ้าไม่ใช่ธรรมอย่างเช่นสมาธิทำปรากฏขึ้นมาเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในเนี่ยอย่างที่ว่าปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมรู้อยู่อย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างกลายมาอยู่ในจุดเนี้ยรวมมาอยู่จุดเนี้ยดึงมาอยู่จุดเนี้ยทำขึ้นปรากฏขึ้นมาในหัวใจเช่นเดียวกันความจริงสัจธรรมทั้งหลายก็จะรวมมาอยู่จุดนี้ดึงมาอยู่จุดเนี้ยเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไกลจากกันเลยอยู่ใกล้ๆอยู่แค่นี้เพราะเราพยายามปรับใจเข้าสู่ทำเข้าสู่ใจได้เมื่อไหร่จะเห็นอะไรเป็นอะไรจะว่าใกล้หรือไกลจะเห็นอยู่ตรงเนี้ยแม้ภพชาติหรือกิเลสจะขาดหรือจะอยู่มากน้อยแค่ไหนความเข้าใจตรงนี้มันจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความเป็นจริงได้ทุกขณะอีกด้วยอย่างที่ว่าการเวลาอย่างเงี้ยแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเหมือนว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งยืดยาวแต่สำหรับจิตที่เข้าไปจนกระทั่งถึงความจริงพูดง่ายๆว่าเข้าไปอยู่สู่หัวใจใจเลยไม่มีช่องว่างเมื่อมีช่องว่างกิเลสตัวไหนมันจะไปตั้ง
การเวลาไว้อยู่ตรงนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นอากาลิโกขึ้นมานี่ไงที่ว่าทำไม่มีการไม่มีเวลานอกจากกิเลสมันไปตั้งค่าของมันไว้จะใกล้จะไกลจะมากจะน้อยจะมีไม่มีสิ่งนี้ต่างหากที่มันไปกีดไปขวางสิ่งนี้ต่างหากที่มันไปวางกับดักหรือว่ามันไปสำคัญมั่นหมายทำลายสิ่งเหล่านี้ออกไปหมดแล้วด้วยสติด้วยปัญญาที่ว่านี่แหละที่ว่าภาวนาอยู่วงในด้วยใจอยู่ในส่วนในปัญญาเกิดในภายในนี่แหละจะทำลายสิ่งนี้ออกจะเหลือแต่ความจริงความจริงกับจิตกับความจริงมันปรากฏขึ้นมารวมเข้ามาอยู่ในจุดเดียวแล้วจะได้เห็นอนิจจังก็จะเห็นในขณะจิตทุกขังก็จะเห็นในขณะจิตอนัตตาก็เห็นอยู่ในขณะจิตอีกด้วยแล้วอย่างที่ว่าก่อนหลังหรือว่าแยกกันอยู่รวมกันมันจะเข้าใจไม่หมดนี่แหละที่ว่ามองในคนทั้งคนนี่มองไปครับเดียวมันก็เห็นทั้งขาทั้งแขนทั้งหัวทั้งอะไรอวัยวะทุกอย่างมันเข้าใจไปพร้อมกันไปหมดจิตที่เข้าถึงความจริงเข้าดิ่งเข้าอยู่ในจุดนั้นแล้วน่ะมันจะได้เห็นหมดนี่แหละปัญญาชั้นไหนจะได้เห็นอะไรเป็นอะไรจะเห็นกิเลสกับธรรมหรือว่าธรรมกับกิเลสมันก็เห็นในขณะเดียวกันตอบรับในขณะเดียวกันเข้าใจในขณะเดียวกันอีกด้วยสิ่งที่ว่าบดบังสิ่งที่ว่าครอบไว้มันถูกเปิดออกด้วยธรรมจะถูกเปิดออกด้วยอะไรถ้าไม่ใช่ปัญญาที่พระองค์พระบรมศาสดาพูดไว้เป็นอนิจจังบ้างทุกขังว่าอนัตตาบ้างหรือทำแต่ละบทบาทที่เรานำมาใช้นำมาพิจารณาเราจะได้เห็นว่าทุกสิ่งอย่างไม่ได้แยกออกจากกันเชื่อมต่อกันได้หมดเหมือนแผ่นดินเนี่ยแยกออกไปไกลออกไปมากเท่าไหร่ก็ไกลไปเถอะมันก็ไกลไปเพราะมันติดกันไปเรื่อยๆ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 นั่นเองแต่พอเข้ามาได้จุดนี้จุดในตัวเจ้าของที่ยืนที่นั่งนี่ก็เหมือนกันทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ทั้ง 84,000 มาทำมากันก็จะมารวมกันเป็นอันเดียวกันหมดถ้าว่ามรรคสัมมาคีก็สัมมาคีกันหมดถ้ารวมก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างเงี้ยจะเข้าใจถ้าว่าอันเป็นหนึ่งอันเดียวจะว่าแยกออกก็จะความเข้าใจก็จะเข้าใจไปพร้อมกันอีกเหมือนกันแต่ความรู้สึกเหมือนเยอะเหมือนถูกแยกตามชื่อนั้นๆๆๆๆถ้ามารวมก็มารวมอันอยู่ในจุดเดียวนี่เองสำคัญอยู่ตรงเนี้ยถ้าสิ่งนี้มีก็มีสิ่งนี้ไม่มีก็คือไม่มีนั่นเองสิ่งนี้จะเป็นคำตอบแต่จะเป็นตัวที่บอกตัวเองแม้คติที่จะไปหรือจะอยู่ไปได้มากน้อยแค่ไหนก็จะทราบว่ากิเลสมากน้อยแค่ไหนการเวลาเนิ่นนานสักแค่ไหนหรือไม่ทำไมเวลามันสั้นเข้าไปคือจิตว่าถ้าว่าเห็นภัยมันก็เห็นภัยอยู่ในขณะเอาง่ายๆขณะนอนก็อย่างสะดุ้งเหมือนวันเวลาที่เป็น24ชั่วโมงเหมือนกับการว่าเป็นวินาทีนั้นมันกลายว่าหมดไปหมดเร็วมากอะไรก็หมดอายุไขก็หมดขันรวมความแล้วก็เอาง่ายๆมันหมดไปจริงๆแต่สิ่งที่มันหมดหรือไม่หมดมันก็คือกิเลสที่มันกำลังครอบไว้อยู่ในนั้นคือมันยังชำระไม่หมดมันจะรู้ของมันอีกด้วยคิดดูสินี่แหละคือจิตเห็นภัยจิตก็เห็นความเป็นจริงแต่ว่าเห็นภัยก็ได้จิตถึงความเป็นจริงก็ได้ที่มันกำลังทำหน้าที่หรือว่ากำลังเข้าสู่ความจริงการเข้าสู่ความจริงจะเคลื่อนเข้าสู่ได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นก่อนอย่างว่าความใกล้ความไกลหรือว่าสติปัญญาเต็มไม่เต็มถ้าว่าเต็มหรือว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไล่เข้ามาจนกระทั่ง 100% ขึ้นมาถึงจากนั่นแหละที่ว่าน้อมเข้ามาเลยวนเข้ามาเลยย่นเข้ามาหรือว่ารวมเข้ามาจะได้เห็นจุดเดียวจุดเดียวนั่นแหละจะเป็นจุดที่จะชำระกันด้วยความที่ว่าทันกันกำลังเสมอกันถ้าว่าเสมอเข้าใจกันได้ดีด้วยถ้าสิ่งหนึ่งไกลสิ่งหนึ่งไกลสิ่งหนึ่งใกล้หรือว่าสิ่งหนึ่งมากสิ่งหนึ่งน้อยมันก็ยังไม่เป็นมัชฌิมา
มันก็ยังรู้ว่าฝ่ายได้เปรียบเสียเปรียบเขาจะว่าได้เปรียบเสียเปรียบสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่บอกถ้าจะฟังเทศหรือว่าปฏิบัติถ้าว่ามรรคผลจิตของคนคนนั้นหรือดวงนั้นแหละจะทราบเองทีนี้ว่าจะก้าวไปแบบไหนดำเนินไปแบบไหนจะช้าเร็วเนี่ยขึ้นกับสติปัญญาถ้าว่าสติปัญญาถ้าว่าใกล้ไกลถ้าย่นระยะเข้ามาหรือว่ารวมเข้ามาก็ได้อยู่ในจุดใกล้ที่สุดหรือว่าเอาง่ายๆว่าถูกที่สุดความเป็นจริงก็จะแม่นที่สุดชัดที่สุดก็จะอยู่จุดนี้ตราบใดที่กระแสจิตว่าในส่วนนี้ยังเช่นว่าเอาแค่ขั้นสมาธิก็ยังไม่ถึงขั้นอัปปนาก็จะรู้ว่ามันยังไม่ถึงมันก็รู้ว่ายังไม่เข้าเต็มที่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติก็จะทราบปัญญาก็เช่นเดียวกันยิ่งเข้าในได้ใกล้เท่าไหร่ก็ใกล้ความจริงเท่านั้นจนใกล้ความเป็นจริงก็เป็นอันเดียวกันตรงนั่นแหละที่ว่ามันชำระกันมันทันกันมันแก้กันหรือสังหารกันก็ได้หรือแยกออกจากกันแล้วแต่จะพูดเถอะปัญญาชั้นนี้แหละเป็นปัญญาชั้นที่ฆ่ากิเลสตั้งแต่พื้นแล้วกลางๆถึงขั้นสุดก็จะเข้ามารวมอยู่จุดเนี้ยแต่จะช้าหรือไวมันก็มุ่งอย่างที่ว่าเหมือนกับการก้าวเดินถ้าเปรียบเทียบการก้าวเดินสติปัญญาที่หมุนเร็วเท่าไหร่การที่จะไปชำระสิ่งนี้ก็ยิ่งก้าวได้ไวหรือถึงความจริงได้ไวหรือฆ่ากิเลสได้ไวอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นแค่คำเปรียบเทียบคำพูดเฉยๆนะแต่หลักการปฏิบัติเอาปฏิบัติไปเถอะจะได้เห็นปัญญาจากที่เราคิดค้นตั้งแต่ธรรมดาจนกระทั่งปัญญาที่มันเกิดขึ้นในวงภายในปัญญาที่เกิดขึ้นในวงภายในจะทราบเองใกล้หรือไกลจะมากน้อยแค่ไหนใช้เวลานานเท่าไหร่ก็จะรู้ตรงเนี้ยเพราะหมุนอยู่ทั้งวันแต่ว่าเป็นอัตโนมัติก็เป็นแต่ว่าเป็นธรรมที่หมุนอยู่เป็นธรรมจักรหมุนไม่มีว่าเวลาก็ใช่จะได้เห็นตรงเนี้ยหากเกิดนานๆเกิดทีหนึ่งก็หมุนทีหนึ่งหรือว่าเข้าใจไปทีหนึ่งอันนั้นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราได้สั่งสมหรือว่าเราได้บำเพ็ญหรือเราได้ปฏิบัติเราก็จะทราบตรงนี้ว่ายังไม่ได้เข้าความจริงได้เต็มร้อยหากความรู้มันก็รู้ไปตามลำดับเช่นเดียวกันแม้จะช้าบ้างหรือว่ายังไกลความจริงอยู่บ้างแต่มันก็เป็นความจริงของแต่ละส่วนละส่วนแต่ละขั้นละขั้นละขั้นแต่ละในขณะแต่ในระยะอย่างเงี้ยถ้าว่าระยะยิ่งจะหมุนเข้าไปเนาะมันจะหมุนติ้วเลยทีนี้ไม่ต้องรอว่าไปสัมผัสหรือว่าไม่ต้องรอช่วงวันเวลาเท่านั้นเท่านี้มันจะกลายเป็นธรรมจักรที่จะหมุนชำระกิเลสตั้งแต่ส่วนที่เป็นส่วนหยาบเช่นการพิจารณากายการพิจารณากายข้ามไปกายแล้วมันจะไปนามธรรมที่ว่าเริ่มหมุนไปเข้าใจเข้าไปเรื่อยๆแม้ผ่านอย่างฝ่ายเป็นนามธรรมแล้วก็ตามแต่เถอะในฝ่ายที่มันเป็นความละเอียดในส่วนนั้นคือเข้าถึงจิตสติปัญญาชั้นที่ว่าเนี่ยเข้าไปถึงใกล้เข้าไปเรื่อยจี้เข้าไปเรื่อยทันเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งทันกันนั่นแหละมันถึงจะกระเทือนมันถึงจะระเบิดมันถึงจะคว่ำขึ้นอยู่กับสติปัญญาชั้นที่ว่านตอนนี้มีอยู่ตรงไหนไม่มีอยู่ตรงไหนรู้อยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ตรงไหนเข้าใจอยู่ไหนหรือไม่เข้าใจอยู่ตรงไหนเหลืออยู่ตรงไหนไม่เหลืออยู่ตรงไหนหากจะเข้าใจเองมันอยู่ตรงเนี้ยอ
ขอให้พยายามนำตัวเองอยู่ในกรอบของศีลอยู่ในกรอบของสมาธิคือความสงบให้ได้ไม่งั้นมันจะเป็นสมาธิคือความรู้อันประเภทนี้มันแฝงหรือว่ามันหลอกเจ้าของเพราะผู้ไม่ได้สมาธิมันจะไปมีความตั้งมั่นตรงไหนสติก็ไม่ได้ตั้งมั่นปัญญามันก็เป็นจะตั้งมั่นได้ตรงไหนศีลก็จะตั้งตัวอยู่ในความเป็นพระได้ตรงไหนสมาธิก็เหมือนกันกับความตั้งใจมั่นเป็นสมาธิทำไมมันจะไม่มั่นอยู่ในพระรัตนตรัยไม่มั่นอยู่ในกรรมฐานไม่มั่นอยู่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบของตัวเองจะเป็นไปตามลำดับเองหรอกจิตมันได้ตั้งมั่นถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วนี่ไม่ว่าความเชื่อความเลื่อมใสการกระทำอะไรก็แล้วแต่เถอะมันจะเข้าถึงความจริงได้เต็มที่นี่พูดถึงเรื่องขั้นของสมาธิเฉยนี่สมาธิเต็มภูมิเหมือนน้ำเต็มภาชนะหรือของที่มันเต็มภาชนะเกินนั้นก็ไม่เกินแล้วทีจิตมันไม่หงอยหิวจิตมันมีกำลังจิตตั้งมั่นได้ขนาดนั้นการจะพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นไปตามที่ตัวเองมุ่งหวังเหมือนคนใจนิ่งเหมือนเดินไปแบบไม่ปีกไม่แวะตรงเข้าสู่จุดหมายการพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาก็เช่นเดียวกันหากได้มีกำลังตรงนี้เนี่ยเป็นช่วยเสริมแล้วนี่การเดินก็เดินไปได้รวดเร็วสติปัญญาก็พิจารณาก็ถือว่ามีกำลังที่ช่วยส่งเสริมเพิ่มกำลังให้ปัญญาได้ก้าวเดินเพื่อจะพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่พอพิจารณาไปเรื่อยจะเห็นความจริงปรากฏขึ้นมาพอความจริงปรากฏขึ้นมาเท่านั้นแหละที่นี่จะได้เห็นว่าสติปัญญาภายในเป็นยังไงถ้าว่าฟังเทศฟังทั้งคืนทั้งวันเรียกว่าปฏิบัติทั้งวันได้ทุกขณะอีกด้วยเว้นแต่หลับมันจะได้เห็นทำปรากฏอยู่ตลอดทำมีอยู่ตลอดเพราะสิ่งที่ว่าเอาสิ่งที่ปิดบังลี้ลับออกแล้วจะได้เห็นสิ่งที่ว่ามีอยู่เป็นอยู่แต่ก่อนมันไม่เห็นมันไม่เป็นมันก็บอกว่าไม่มีไงมันถึงได้ค้านมันถึงได้นอนใจนอนจมกันอยู่เนี่ยลองจิตได้เห็นความเป็นจริงขึ้นมาสิท่านทั้งหลายจะได้เห็นความที่ว่าเห็นภัยจิตเห็นภัยเห็นแบบไหนแม้แต่นอนมันก็ยังสะดุ้งแม้ในขณะจิตเห็นความจริงปรากฏขึ้นมามันก็ยังบอกว่าการเวลานี่แต่ก่อนแต่เก่าเราเข้าใจว่า24ชั่วโมงเป็นของเนิ่นนานบ้างอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งว่าเป็นของเนิ่นนานแต่พอความจริงปรากฏขึ้นมาเท่านั้นแหละทีนี้ภายในขณะแม้แต่เสี้ยววินาทีก็ยังวันหนึ่งอย่างที่เราเข้าใจว่านานมันกลับกลายเป็นว่าเป็นนาทีไปให้ความรู้สึกนี้ปรากฏขึ้นมาท่านจะได้นี่แหละจิตที่เห็นภัยเพราะภัยในหัวใจเจ้าของมันยังชำระออกไม่ได้ไม่หมดแต่มันเป็นความจริงสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในขณะมันก็รู้อยู่แล้วแต่มันยังชำระออกไม่หมดมันกลัวคำว่ากลัวก็คือกลัวที่จะต้องมาเกิดอีกกลัวที่ต้องชำระไม่หมดกลัวจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่เราพวกเราท่านน่ะไม่ได้กลัวหนาเพราะปัญญามันยังไม่เกิดปัญญายังไม่ได้เห็นภัยอย่างที่ว่ามันเป็นปัญญาของกิเลสที่ทำให้มันดื้อด้านหันต่ออัตต่อธรรมเลยนำความรู้สึกชินชาหน้าด้านไปอยู่แบบจมอยู่หลงไปจมไปกันอยู่อย่างนี้อยู่แบบไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปอยู่ไม่สะดุ้งกลัวตกกันมันต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะสิ่งที่ทำให้สะดุ้งคือธรรมมันไม่มีไงทีแต่มันเห็นความเป็นจริงมันจะสะดุ้งมันจะดีดผึ่งออกมาในลักษณะกลัวภัยถ้าว่ากลัวภัยกลัวบาปถ้าว่ากลัวบาปถ้าเห็นภัยแล้วมันเห็นอย่างนี้จริง
จะได้เห็นสิ่งเนี้ยขึ้นมาปรากฏนี่แหละรู้ธรรมเห็นธรรมรู้แบบเนี้ยถึงยังไม่อยากอยู่กับอะไรไม่อยากตายใจกับอะไรไม่อยากวางจิตวางใจไว้กับอะไรท่านวางใจมันก็วางใจกับทุกวางใจกับกิเลสวางใจไว้กับความไม่แน่นอนมันถึงไม่วางไงไปวางใจกับทำยิ่งทำนั่นนำหัวใจได้คลายออกคลายออกเท่าไหร่ก้าวไปมากน้อยเท่าไหร่มันยิ่งจะเห็นโทษที่ไหนใครอยากเข้าใจปฏิบัติที่ขั้นนี้แล้วเนี่ยบอกว่ามันจะเบามันจะสบายความเบาความสบายแล้วก็ยกให้ในส่วนนึงแต่ความที่จิตมันละเอียดเข้าไปถึงได้เห็นความซ้ำซ้อนแทรกความพูดง่ายกิเลสน้อยใหญ่ที่มันเป็นของละเอียดยิ่งมากเข้าไปนี่นี่คือว่าสติปัญญาแหลมคมเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความละเอียดของกิเลสมากน้อยเท่านั้นเลยกลายเป็นว่าทำให้จิตเราหดหู่จงที่ว่ากลัวชำระไม่ได้กลัวชำระไม่หมดกลัวจะตายก่อนกลัวอายุขัยจะไม่มีที่จะได้จะมาชำระนี่แหละภาชนะอันนี้ถึงบอกว่าใช้มันเป็นประโยชน์ใช้มันพาสร้างบุญญาบารมีสร้างความดีหรือหาที่จะไปให้มันดีกว่านี้พูดง่ายว่าพอจะพ้นได้ก็มันพยายามเร่งของมันทีนี้เร่งไปเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นเพราะสติปัญญาส่วนภายในก็ถึงบอกว่ามันอยู่ใกล้กับไกลหากกิเลสได้นำหน้าไปไกลมากเท่าไหร่ทำตามไปชำระมันก็ยิ่งนี่ถ้าเปรียบเทียบเฉยๆนะในขณะจิตจะรู้ของผู้ปฏิบัติจะทราบเองว่าได้เห็นก็เห็นชัดๆเห็นใกล้เห็นไกลเห็นอะไรก็แล้วแต่เถอะไม่ว่าส่วนทำส่วนไหนจะได้เข้าใจในส่วนเนี้ยจะได้เห็นสิ่งเนี้ยเห็นโทษก็จะได้เห็นแบบอย่างหวาดอย่างกลัวอย่างสะดุ้งเห็นคุณของธรรมที่จะนำให้ออกจากทุกข์ก็นี่แหละตัวนี้มันจะสับไม่ได้ว่าสับสนนะใช้คำพูดว่ามันจะกระตือรือร้นที่จะต้องเร่งทำเร่งสร้างเร่งจะออกให้ได้ไม่อย่างนั้นอายุไขโลกการเวลามันจะหมดเพราะนั้นคนที่จิตมันเป็นอย่างนี้มันจะสะดุ้งต่อความกลัวบาปกลัวกรรมสะดุ้งต่อชาติที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยต่อภพต่อชาติที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมันจะได้เห็นตรงเนี้ยนี่จิตเห็นภัยนี่เห็นความเห็นทางที่จะออกแล้วรู้ว่าทางที่จะออกแล้วเห็นมันเนิ่นช้าเพราะมันสิ่งมีสิ่งหนึ่งอย่างที่ว่ามันแน่นมันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันกิเลสในส่วนหยาบเราก็ละมันไปได้หมดแล้วบาปธรรมทั้งหลายที่เป็นส่วนหยาบตั้งแต่ไม่อยากละเมิดศีลอะไรต่างๆพวกนี้ไม่ต้องพูดแล้วทีนี้ถ้าว่าเป็นศีลเป็นอริยกันตศีลแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกลายมาเป็นความจริงทุกอย่างมันเป็นสัจธรรมในส่วนลึกๆเราจะเข้าใจเองสิจะผ่านจะพ้นจะอะไรแต่มีอะไรอยู่ในวัฏวนที่มันวนอยู่ในหัวใจแต่มันเป็นของละเอียดนี่ยิ่งปฏิบัติไปก็ยิ่งจะเห็นจนได้รู้ว่าโอ้โหปฏิบัติไปถ้าจิตเป็นขนาดนี้ยังรู้ว่าภาระที่จะต้องชำระมันก็ยิ่งไปข้างหน้ายิ่งจริงๆแล้วมันมีมากแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นเราก็เข้าใจว่ามันไม่มีพอมันมีพูดง่ายๆว่าพอมันมีตาพอมันมีปัญญาพอมันมีธรรมเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเห็นกิเลสกองสุมอยู่เต็มไม่หมดอย่าเข้าใจว่าจิตละเอียดแล้วเนี่ยเราจะได้เบาบางหรือว่าการงานเราจะนั่นนะมันเบามันเป็นเบาในส่วนที่ทำเบื้องต้นทำกลางก็จะเป็นภาระเช่นเดียวกันดังที่พูดอยู่เสมอคนจนก็จะลำบากเพราะการอยู่หากินเศรษฐีก็จะลำบากเพราะการหาเก็บการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันจะได้เห็นว่าสิ่งที่เราชำระว่าบางก็จริงเบาก็จริงแต่มันเบาแบบในขั้นของความเบานั่นอันนั้นก็ภาระหรือสิ่งที่จะสะสางมันก็ลักษณะคล้ายๆกันถ้าจะว่าคล้ายกันถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคนจนกับคนรวยคนใช้แรงกับคนไม่ได้คนใช้สมอง
ยิ่งทำส่วนละเอียดด้วยแล้วก็ยิ่งสติปัญญาเบื้องว่างกว้างขวางยิ่งเห็นกิเลสมากเท่านั้นนี่แหละที่ว่ามันร้อนรนถ้าจะพูดว่ากลัวจะไม่ผ่านไม่พ้นกลัวจะเอามันไม่หมดก่อนที่จะอายุขัยจะหมดเพราะผู้ปฏิบัติมันถึงได้สลดสังเวชมันถึงได้เป็นปัญหาว่าเมื่อไหร่มันจะหมดจะให้ปล่อยให้มันนั่นมันก็คือสิ่งนี้มันจะเป็นธรรมทุกอย่างเหมือนกล้วยที่มันจะต้องสุกไปตามขั้นตอนของมันตามเวลาของมันตามการเวลาของมันสติปัญญาที่จะชำระกิเลสก็เช่นเดียวกันมันจะเป็นของมันเองมันจะหมุนของมันเองมันจะชำระของมันเองเราก็จะได้เห็นนี่ปัญญาในชั้นธรรมที่จะนำกิเลสเราด้วยฆ่ากิเลสสังหารกิเลสเป็นปัญญาชั้นเนี้ยให้พากันเล่นปฏิบัติเล่นภาวนาเข้าขอให้ปฏิบัติตามที่ว่ามานี่เถอะแล้วก็จะเข้าใจเองหรอกไปตามลำดับยิ่งเข้าถึงตรงนี้แล้วนี่ไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ก็ได้ครูอาจารย์ก็คือ สติธรรมปัญญาธรรมที่นำจิตได้ไปทางที่ถูกที่ควรแล้วสิ่งที่จะมาลั่งเช่นความขี้เกียจขี้ค้านความไม่เชื่อความไม่เลื่อมใสความไม่อะไรที่ไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปหรือว่าสิ่งที่มาขวางกั้นอะไรก็แล้วแต่มันหมดไปแล้วมันจะเหลือแต่ทางเดินที่จะเดินให้ถึงเท่านั้นเองให้พยายามรีบเร่งปฏิบัติเข้าวันนี้เอาแค่นี้แหละ